เสียงก้องเสียงก้องเสียงมองกำเข้าเสียงตุเจ้าเตดทำมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังตามวัดตามวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่กำลังลุกก็ดีกำลังตื่นก็ดีที่กำลังจะมางานวัดไม้มนทาทิพย์บ้านละเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่งานดำหัวสับเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ขึ้นสี่ข่าวของเฮาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่9เมษายนพ.ศ. 2566ตรงกับวันอาทิตย์เป็นตรงกับเดือน7แฮม4ค่ำพ่ำว่าเป็นวันทิศสถาญาติโยมทั้งหลายมาแล้ววันนี้อาตมาภาพก็จะเชิญบรรดาสถาญาติโยมได้เข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเสียก่อนเข้าไปไหว้พระธรรมพระเจ้าเสียก่อนเข้าไปไหว้พระสังฆเจ้าเสียก่อนเพื่อเป็นมงคลกับเนื้อกับตัวของเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีป่ออีแม่เปิดไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนบอกว่าเปิดไว้ในกลางเต็นท์ก็ดีเปิดไว้ในรถก็ดีเปิดไว้ติดตุกกัดก็ดีก็จะเป็นมงคลกับศรัทธาญาติโยมของเฮานั่นทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมนั่นเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเข้าไปไหว้พระธรรมเจ้าเข้าไปไหว้พระสังฆเจ้าเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนของเฮาก่อนอื่นที่จะปาศรัทธาญาติโยมไปไหว้พระพุทธเจ้าไปไหว้พระธรรมเจ้าไปไหว้พระสังฆเจ้านั่นอาตมาภาพขอขอบพระคุณยังไปยังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผอ.ท่านขึ้นสีขาวของหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาฮื้อกับเก้ากับผมอาตมาภาพได้มาอู้ได้มาจ้าพบพระศรัทธาญาติโยมเฮาแห่มเจ้านึ่งศรัทธาญาติโยมคราวที่แล้วทิศที่แล้วก็บ่ได้มาพบมาปะศรัทธาญาติโยมก็มีภารกิจเอาละแล้วก็อาตมาภาพกว่าจะได้มาอู้มาจ๋ารายละเอียดในรายการในวันนี้คือศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้รับฟังต่อไปก่อนอื่นนั่นก็ขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุที่รับขึ้นจากวัดปักตังเจริญอำเภอโดยรอไปคือถึงบ้านถึงจองหึงหอถึงเฮือนถึงในรถในรางของศรัทธาญาติโยมของเฮาทั้งหลายก็สถานีที่1ครับตั้งแต่เวลาตี3ถึง5โมงก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดไผ่หินขึ้น 104.50 ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุดินแดนถิ่นร้านนาบ้านดงวัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 103.50 และสถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองFM 98.75 และสถานีวิทยุมวลเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพาราม
เริ่ม FM 106.25 และสถานีวิทยุเด็ดเดลเรดิโอ FM 96.75 บ้านจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจิตนะและสถานีวิทยุ FM 99.50 วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการกปภ.แม่เมาะจังหวัดลำปางพี่น้องคณะสตาญาติโยมที่เป็นเจ้าของสถานีเอาละสตาญาติโยมก็เดี๋ยวค่อยมาอู้รายละเอียดเนาะว่าวันนี้จะได้มีงานอะไรอย่างที่ไหนต่อไปเราก็จะเข้าสู่ในการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนของเราเสียก่อนเอาศรัทธาญาติโยมตื่น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 ได้แล้วไหวแล้วเนอตีสี่แล้วเนอเอาตื่นแล้วเนาะเอากับพระกับหนึ่งกับสองกับสามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัตตานังกัจจามิธัมมังสัตตานังกัจจามิสังฆังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิธัมมังละนังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทธะพุทธะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมตตาโตธัมโมเมตตาโตสังโฆเมตตาโตกัมมัตตานังเมตตาธังกัมมัตตานัตตจาติโยเมตตาโตพุทโธเมตตาโตธัมโมเมตตาโตสังโฆเมตตาโตกัมมัตตานังเมตตาตังกัมมัตตานัตตจาติโยเมตตาโตพุทโธเมตตาโตธัมโมเมตตาโตสังโฆเมตตาโตกัมมัตตานังเมตตาตังกัมมัตตานัตตจาติโยเมตตาโตอะอัมปันเตพุทธานุสติ
กัมมัตตะตังยัจจามิพุทธานุสสติกัมมัตตะนังเตตะเมปันเตอะอัมปันเตพุทธานุสสติกัมมัตตะนังยัจจามิพุทธานุสสติกัมมัตตะนังเตตะเมปันเตอะอัมปันเตติอุปัจจัตสัมมาติญาจามิอิติปิโสภะคะวาอัตตังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจัตตนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตโตปุถิสัตตมมาสัตตติสัตตเตวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตปะกาวาตาตัมโมสันติติโกอากาศิโกเอิปัสสิโกโอปัตตาจิโกปัจจัตตังวิทิตตโปวิญโยอิติสุปัตติปันโนปะกาวาโตสาวกสังโฆอุนนายโยปะอุนนายโยตะกิตนายโยอัญจติกะระติโยอนุตรังบุญญาเกตตังโลกาสติอัตติอิมัสสะมิงกะเยเกสะโลมาเกอธิกะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจายาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจตตาเตปุติสะยุคันิอัตตาปุติสะปุคะราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอังุนโยปะอุนนายโยตะคินายโยอัญชติกะระนิโยอนุตตดังบุญญาเกตังโลกาสติอัตติอิมัสสะมิงกะเยเกสาโลมานาคาตันตาตะโจมะสังมะอาโตอัจจิอัจจิมิจังวะกังอัตตะยังยะกะตังกิโลมะกังปิอะกังปะปะสังอันตังอันตาคุดังอุตติยังกาเตตัมเป็นอาเสปังอุปโรอิตังเสโตเมโตอัสุวาสาเคงโกสิงกานิการะสิกามุตตังมัตตะเกมัตตาลุงกันติตาวัตติงสังการังอายังอันตาปะโวอานิจังทุกังอนัตตาอาสุจิอสุภังอิปังกัมมัตตะตังปุนตะตะโวติอาจิตังวัตตะยังกายโยปัตตะวิงอาทิเสสะติสุนโตเปตะวิญญาโนนิดัตตังวากาติงกัตตังปัตตะวิตาตุอโปตาตุเตโจตาตุวายโยตาตุโดปะกันโตเวตนาคันโตสัญญาคันโตสังกาลคันโตวิญญาณคันโตปัจจักันตาอัจจตาปะอิตาสังขาราอนิจจาทุกขาอนัตตาวิปัตตินาธัมมาอนิจจาวัตตาสังคาตาอุปัตตาวายะธรรมิโนอุปาจิตวะนิรุสสันติเตตังอุปัสสโมสุโกนามาตุปังอนิจจังยะเตนะนิจจังวัตตานิปัตตานามาตุปังทุกขังหายาเตนะสุขังวัตตานิปัตตานามาตุปังอนัตตาอาสาตกะเตตาสารังวัตตานิปัตตานามารูปังอนิจจังนามารูปังทุกขังนามารูปังอนัตตานิจจังวัตตานิปัตตังสุขังวัตตานิปัตตังสัตตังวัตตานิปัตตังปัตตมังสุขังตานะปัตตมิสัมปันโนตานะอุปปาตมิสัมปันโนตานะปัตตมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรีเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปัตตมิสัมปันโนติปิโสภะคะวาสิตาปัตตมิสัมปันโนสิตาอุปปาตมิสัมปันโนสิตาปัตตมัตตาปัตตมิสัมปันโนไมตรี
ตะกาโดนาโมเตตาอุเบกาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกัมมาปัตตะเมสัมปันโนเนกัมมาละเมสัมปันโนเนกัมมาปัตตะมัตตาปัตตะเมสัมปันโนไมติเมตตากาตุนาโมเตตาอุเบกาปัตตะเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาบาลมีสัมปันโนปัญญาอุปปัตตะมีสัมปันโนปัญญาปัตละมัตตาปัตตะมีสัมปันโนไมติเมตตากะดุนามุติตาเบกาปัตตะมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติตาปัตตะมีสัมปันโนสิตาอุปปัตตะมีสัมปันโนสิณปัตตมัตตปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุณามุติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาเนกขมาปัตตมีสัมปันโนเนกขมาอุปปัตตมีสัมปันโนเนกขมาปัตตมัตตปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาปัญญาละมีสัมปันโนปัญญาอุปปัตตมีสัมปันโนปัญญาปัตละมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาขะปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาวิติยาปัตตมีสัมปันโนวิติยาอุปปัตมีสัมปันโนวิติยาปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนติปิโสปะกวาขันติปัตตมีสัมปันโนขันติอุปปัตตมีสัมปันโนขันติปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมตินาโมติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปัตตมีสัมปันโนสัจจะอุปปัตตมีสัมปันโนสัจจะปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาทิตตาตาปัตตมีสัมปันโนอาทิตตานาอุปปัตตมีสัมปันโนอาทิตตานาปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปัตตมีสัมปันโนเมตตาอุปาปารมีสัมปันโนเมตตาปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอุเบกาอุปปัตตมีสัมปันโนอุเบกาปาลมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปาลมีสัมปันโนทัสสะอุปปัตตมีสัมปันโนทัสสะปัตตมัตตาปัตตมีสัมปันโนไมติเมตตากาตุนามุติตาอุเบกาปัตตมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธโนอนันตาติคุณโนวัตตโสภะคะวาอิติปิสาธุสาธุภะปัญญาปัตตมีสัมจิตตาสาธุภะปัญญาปัตตมีวัดแวดล้อมวิทยาปารมีอ้อมล้อมดาวังดีสีตะปัตตมีบังออกดาบเมตตาปัตตมีปัปเปตังปืนตานะปัตตมีเป็นปืนตั้งต่ออุเบกขาปารมีก็เป็นเวียงสัจจะปัตตมีแวดระวังดีเป็นไม่เต่าคันตีปัตตมีกายเป็นออกดาบบังนาไม้และปืนไฟอาทิธานาปาตมีปับปับไปจุแองแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่มันปีสังไปเปตุกดับนางดอกดานีอัศจรรย์เสือเหมือนปันอยู่กว้างน้ำนาตีกว้างต่อกว้าง
เด็กตีพวงนานนองนานนอกเป็นเกาตอกดอกไม้มาปูจาพระเกณฑ์แต่สัตตานพระพุทธังเลยจุงมาไปโพดจุงมาอนุญาตโพดโพดผูกกาแตะที่ดีแม่นางทอดัดดีออกมาติดไม้ผมอยู่ที่ตาจังไรขัดกังอาซับพ้นดินพ้นน้ำนาทีลงพระไปขวับตับเต้าปัดยามันเอาอาปุ่นขวากับยกมือตุนหัวเสกาผู้ข้านี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนสุปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปะดมีไว้กับจานตั้งไว้ตั้งนาก็ได้กับจานตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้กับจานต่างเตือหัวถึงตีนตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้เกาจันเศษวาดลูกปืนจักมาเสมอบนปูนเศษอาก็จักบอกมากระไดกะพระเจ้าก็ได้ได้ไว้ว่าพุทธคุณนางธรรมะคุณนางสังฆาคุณนางพุทธอินตาธรรมะอินตาสังฆาอินตาสะเมตโตรณีผู้อยู่เดือดน้ำอยู่กำแผ่นดินการว่าผู้การนี้ละเนื้อเกิดถึงอย่างคุณพระปิดาคุณพระบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระเขียวเจ้าตังสามประการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุราเจ้าก็ดีคุณพระเจ้าตนเฝ้าวัดนาก็ดีคุณนางอุตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่ทอดดานีเจ้าก็ดีจุงมารักษากำนาและกำลังยังตนตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีในวันนี้จิมแดดเตอร์พุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังกันอาธรรมโมธรรมังกันอาสังโฆสังฆังกันหาอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปเชิญศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังแผ่เมตตาให้ตัวเก่าเน้อแล้วเขาจะได้อู่ได้จากกันต่อไปอะหังสุขิโตโหเมขอไอ้ข้าพเจ้ามีความสุขหังเนตโกโอเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโอเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากเวรและภัยอะหังอัปยาปโจโอเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงอะนิโกโหเมขอไอ้ข้าพเจ้ามีความปราศจากความทุกข์กายและสุขใจสุขีอัตตานังปฏิหารามิขอไอ้ข้าเมเจ้ามีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอไอ้พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมและในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรและจองกรรมต่อไปเลยเมื่อแต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นและยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอไอ้ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าบุตรหลานของข้าพเจ้าตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีกันลาคุณของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญปฏิบัติในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการตั้งหมดตั้งสิ้นอะเวลาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอนิกาอุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปฏิหารันตุ
จงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขแล้วขอให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกข์ข้านทุกคนด้วยเทอญเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้นำศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธานั้นได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าได้ไปไหว้พระธรรมเจ้าได้ไปไหว้พระสังฆเจ้าเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนเฮาเรียบร้อยและศรัทธาญาติโยมในตอนเจ้านี้อาตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเฮียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการธรรมะยามเช้ามรดกธรรมกำเมืองนั่นได้มาพบปะศรัทธาอีพ่ออีแม่ในตอนใจเจ้าหนึ่งศรัทธาญาติโยมโอ้ศรัทธาญาติโยมในวันนี้ดันก็เป็นวันสำคัญของบรรดาขึ้นสีขาวของหมู่เฮาท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายก็จะได้มาดำก้าวสะก้าวดำหัวแบบพื้นเมืองเหนือเฮานั่นจะได้พบปะศรัทธาพบปะกับบรรดาศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมพี่น้องคณะศรัทธาที่มาจากฝางก็ดีมาจากแม่ริมในงวดในเวียงก็ดีติดในในคิดทั้ง4ก็ดีวันนี้เนอะศรัทธาญาติโยมเพิ่นจะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา7โมงเป็นต้นไปเพิ่นจะถ่ายทอดเสียงฮือศรัทธาญาติโยมที่บ่ได้มานะตั้งแต่เวลา7โมงเป็นต้นไปกินข้าวไงแล้วเวลา9โมงเพิ่นก็จะมีการสืบจัตตาฮือกับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมที่วัดสำนักสงฆ์มณฑาทิพย์มณฑาทิพย์ลาเป้าที่เพิ่งกำลังเป็นวัดใหม่ศรัทธาญาติโยมโดยมีท่านพระครูประโมทเป็นประธานในการสร้างครูบาอาจารย์เพื่อจะไปร่วมตัวกันอยู่ที่หั่นเริ่มการเวทีนั่นกับพิธีนั่นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงนะศรัทธาญาติโยมแต่ทางสถานีวิทยุเฮานั่นจะถ่ายทอดตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้ฮู้ได้หานครูบาอาจารย์มาต่างทั้งเวียงปับเป้าก็ดีเชียงไฮ้ก็ดีลำปางก็ดีที่หน่อยๆก็ดีที่ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมท่านปออนั่นจะได้เชิญมาได้นิมนต์มาศรัทธาญาติโยมส่วนตัวอาตมาภาพพระครูวรธรรมมนัสนั่นก็จะได้ไปพบพระศรัทธาญาติโยมเหมือนกันแต่ตอนเจ้านี่บ่ได้ไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมตอนเจ้านี่บ่ได้ไปศรัทธาญาติโยมโอ้งานวันที่9กับวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมนักขนาดตอนเจ้านี่อาตมาภาพก็จะไปปุ้นบ้านเหล่ายาวใต้เพิ่นนิมนต์ได้ไปได้เหมือนนิมนต์ได้ไป2เดือนละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะต้องไปที่บ้านเหล่ายาวใต้ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนอันนี้จะไปที่บ้านโฮ่งทำบุญร้อยวันศรัทธาญาติโยมจากได้ทำบุญที่ร้อยวันที่บ้านเรายาบ้านโฮ่งแล้วก็จะมาแวะที่วัดสำนักสงฆ์มุนทาทิพย์เนี่ยเรามุนทาทิพย์ที่บ้านหลับเป้าที่เฮาจัดในการสืบชะตาจะมาพบปะศรัทธาญาติโยมจะได้มาหันหูหันศรัทธาญาติโยมมาต่างบ้านล้านนาที่กันที่จะได้มาพบปะกันอาตมาภาพคงจะไปประมาณเที่ยงไปน้อยๆศรัทธาญาติโยมจากเที่ยงไปแล้วก็จะไปบวชสามเณรภาคดูร้อนศรัทธาญาติโยมอยู่หั่นสักบึดสักเมื่อเนาะก็จะไปบวชภาคฤดูร้อนสามเณรภาคฤดูร้อนเพราะว่าในตําอําเภอดอยหล่อนี่หลวงพ่อเจ้าคณะอําเภอเพิ่นมีนโยบายว่าบวชละตําบลละตี้ละตี้ศรัทธาญาติโยมเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นเพิ่นกบฏที่พุ่นวัดดอนจื้นโดยคณะสงฆ์ตำบลโดยรอเขต1และเขต2แล้วไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปบวชที่วัดใหม่พัฒนาโดยท่านเจ้าคณะตำบลท่านพระครูสถาพรพัฒนะรังสีแล้ววันนี้
ที่สำนักปฏิบัติธรรมโดยหล่อที่ปุ่งเจาะในนามของคณะสงฆ์ตำบลโดยหล่อก็จะได้บวชสามเณรภาคตัวร้อนโอ้นักเป็นร้อยป่ายเนื้อสตาญาติโยมเนี่ยเฮาก็ในฐานะอยู่ในเป็นตุ๊กเจ้าในตำบลสันติสุขเฮาก็ต้องแวบมาเห็นกรรมหนึ่งจากไปที่บวชสามเณรภาคดูร้อนแล้วก็จะไปร่วมงานบวชสั่งรองท่านทั้งหลายที่วัดปาลานเวลา3 โมงโอ้ศรัทธาญาติโยมไปเด้หมดพี่น้องตายใหญ่พี่น้องตายเฮานี่นะโอ้เพิ่นมาทำบุญไปบวชที่วัดปาลานนี่โอ้คนนักหนาปาป้านศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพตะคืนกับแวบไปเอียสกรรมแวบไปเอียสกรรมศรัทธาญาติโยมใส่ชักชั่วโมงหนึ่งโอ้กะหันพี่น้องตายเฮาหลั่งไหลกันมาอาตมาภาพถามเพียบพวกมีแผ่แม่หงสอนปางบาผ้าปาตังปะตังสมงสมังหลายตี้ศรัทธาญาติโยมเตียตมาภาพได้สอบถามเพิ่นอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมก็อาตมาภาพเลยบอกคือศรัทธาญาติโยมโอ้ปู่น้อยบุตรปอนขึ้นมาเจ้าๆเนี่ยตอนเจ้านี่บ่ได้ปล่อยนะปู่น้อยน่ะตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังของอาตมาภาพแล้ววันที่12ศรัทธาญาติโยมเป็นวันกตัญญูวันที่จากไปของหลวงปู่ครูบาอินหรือว่าท่านพระครูวรุธิคุณก็จะจัดกันที่วัดปักวัดที่วัดใหม่หนองหอยข้างไปวัดตะพลังเจริญวัดใหม่หนองหอยตำบลสันติสุขโดยท่านพระครูสังวรยติกิจก็เชิญพี่น้องคณะศรัทธาในตำบลยังคามในตำบลสันติสุขและหุจักครูบาหลวงปู่ครูบาอาตมาภาพก็จะได้ไปร่วมวันที่12กับงานนักในสถาญาติโยมจากท่านแล้วก็จะไปงานวัดป่าอัมพวันกรพกลางแห่งสถาญาติโยมเพิ่นมีถึงวางศิลาฤกษ์พระธาตุเนอสถาญาติโยมปู่จ้าต้มปู่จ้าเตียนมีมดสถาญาติโยมแล้วก็มีพี่น้องตายเพิ่นก็มีหลายอย่างมาฮือสถาญาติโยมได้พอได้ก่อยกันและก็มีลิเกฮือท่านทั้งหลายมีหลายอย่างและวันที่19เมษายนก็งานวัดเหล่ายาวใต้สถาญาติโยมงานยกยอดชัดวิหารน้อยของหลวงปู่ที่เพิ่นได้สร้างไว้ก็วัดเหล่าแนวใต้อันนี้สตาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้อู้ได้จ่าสตาญาติโยมโอ้สภาพสังขารนี่มันแต่เนสตาญาติโยมยิ่งอากาศบ่ดีแฮ่มนะตะวาอาตมาภาพโอ้สตาญาติโยม ยิ่งตะวานี่แฮ่มโอ้ท้องเสียสตาญาติโยมโอ้ก็ได้จะไปได้ไปร่วมสถาญาติโยมละโอ้ลูกเจ้าก็ต่อเจ้านี่ก็ปั้มเปื่อเหมือนกันเนอะโอ้เพราะว่าอายุนักจะเป็นอย่างอีแต่นะนะแต่ก็อยู่สู้สถาญาติโยมเพื่อสถาญาติโยมจะได้อู้ได้จ่าอัตมาภาพว่าต่อเจ้านี่ก็ขอความเมตตาจากผู้เฒ่าผู้แก่เอ๊ะล่ะผู้ฟังของอัตมาภาพเนอะห้ามโทรเข้ามือถืออันเครื่องที่อาตมาภาพใจถ่ายทอดนี่เนอะห้ามโทรเด็ดขาดเนอะขอความเมตตากับสถาญาติโยมที่จังขอเบอร์อาตมาภาพอาตมาภาพก็นี่จะบ่ฮื้อละให้เย็นอีนะเนาะก็ถ้าจะโทรสถาญาติโยมโทรนี่นะโทรที่โทรในรายการวิทยุสถาฟังดีๆนะโทรในรายการวิทยุโทรวิทยุอู้กับอาตมาภาพในขณะที่อาตมาภาพอู้จ่าวิทยุนะห้ามโทรเข้ามือถืออันเครื่องใหญ่คือโทรมาที่082-885-7225คือโทรเบอร์นี้เนอร์สถานเนอร์082-885-7225ห้ามเธออันเบอร์ใหญ่ในสถานะโทรในตะวันนั้นโอ้คนเฒ่าเพิ่นเดือดร้อนที่อัตมาภาพท่านพระครูหาเบอร์ส่วนตัวฮื้อล่ออย่าอัตมาภาพก็บอกหูเนี่ยสถานญาติโยมเพิ่นขอกับอีดูคนเฒ่านะคนนั้นก็คนฟังขอนะเพราะฉะนั้นภายที่จะเป็นผู้ฟังอัตมาภาพห้ามโทรเครื่องใหญ่เนอะฮื้อโทรเบอร์เดียว082-885-7225ไอ้คำ082-885-7225เอาเกาะเนาะถ้าใครห้ามโทรเข้าเบอร์เครื่องใหญ่เนอะถ้าอาตมาถ้าใครโทรเข้าเบอร์ใหญ่อาตมาจะโจทย์ชื่อว่าตึ้งหับละ
ถ้าหลังจากอาตมาภาพออกจากรายการวิทยุและก้อยโทรเบอร์นั้นที่จ้างโทรนะเบอร์เครื่องใหญ่นี่นะเบอร์ที่จัดรายการปัจจุบันนี่เนอะขอความเมตตาเนอะเขาจะมีใครจะฟังกรรมพ่องถือโทรเบอร์เตี้ยแต่มาครับบอกตะกี้เนาะเอาละสตาร์ญาติโยมวันนี้ตั้นไหนตั้นตั้งหลายก็จะไปโทรอย่างตื้อฮะมาฮือโทรได้นะมาฮือโทรได้นะครับสายว่าหลังจากอาตมาภาพจบแล้วก้อยโทรหลังจากอาตมาภาพเปิดสายฮือโทรก้อยโทรเนี่ยอันนี้บอกฮือโทรได้นะนะครับสายเจริญพรเดี๋ยวได้ยินละดีละเด็ดดีมากดีมากฮะหลังจากอาตมาภาพอู้ธรรมะจบแล้วจะบอกว่าโทรเบอร์นี้เนอะโทรเลยนะห้ามโทรเตือนเนอะเอ้าอาตมาภาพก่อนจะได้ฮะเอ้าหมอได้ให้ได้ปิดแต่ก็เอ้าฮัลโหลแปลหนังแปลโทรแล้วเนอะถึงจะรู้แล้วพอก่อนนอดเตี้ยกันเนอะเป็นยังเนอะแม่เนอะได้ก็โทรจะปะกับมาตอนกันเนอะจะปะกับมาตอนเนอะจะไปงานอะไรจะไปฮั่นอ่ะจะไปงานมุนทาทีพายกะเตี้ยได้หันกะหันกะเนอะยินดีเนอะยินดีเนอะเจริญพรนะแม่เนอะเจริญพรอ้าวแม่เปิดเป็นโทรว่าเพิ่นจะมาเป็นยังมาเป็นยังนะเอาอนุญาตแค่นี้เนอะได้ก้อยโทรเนอะเอาศรัทธาญาติโยมวันนี้ไหนๆเฮาก็จะได้มาร่วมทําบุญสร้างบุญมหากุศลกันสร้างบุญสร้างกุศลกันศรัทธาญาติโยมก็ต้องโทรละพลังบุญพลังบุญเกิดได้มาจาก3วิธีพลังแห่งบุญเกิดได้มาจาก3วิธีท่านทั้งหลาย1บุญเกิดจากการฮือตันอย่างศรัทธาญาติโยมจะมาวัดมนทาเนี่ยมนทาทิพย์วันเนี่ยอย่างแม่ดาแม่นี่เขาที่หนองแฝกนี่นะเพิ่นจะมากันบุญจะเกิดจากการให้คือการฮือตันอันนี้พลังแห่งบุญเกิดมา3วิธี2บุญเกิดจากการรักษาศีล3บุญจักเกิดจากการเจริญเมตตาภาวนา3บุญเนี่ยเตี้ยตมาภาพจะได้อู้ได้จ่าฮือศรัทธาญาติโยมเนาะการฮือตานศรัทธาญาติโยมทุกคนเฮานั้นเกิดมาฮู้จักในการฮือตานหมดการฮือตานหมายคือการหมายถึงการเสียสละทรัพย์สิ่งของตัวเองที่จะฮือผู้อื่นโดยไม่หวังจุนเจือและหวังจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความเมตตาจิตของตัวเก่าทั้งนี้เป็นการสำระกิเลสและความตนีภายในใจของตนและเป็นการส่งเคราะห์แต่ผู้ได้รับสิ่งจากของเฮาเพื่อการฮือตานเฮาฮือคนอื่นนะพ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายเนี่ยพลังบุญเกิดจากมา3วิธีอย่างวันศรัทธาญาติโยมที่จะมานี่นะ1บุญเกิดจากการฮือตาน2บุญจักเกิดจากการรักษาศีลบุญจากการฮือเจริญเมตตาภาวนามันมีในตัวของเฮานั่นน่ะอย่างอาตมาภาพจะได้อู้คือว่าตานเนี่ยหมายถึงการฮือการเสียสละทรัพย์สิ่งของตัวเองที่ฮือผู้อื่นโดยมุ่งหวังจุนเจือผู้อื่นได้รับประโยชน์ความสุขอย่างศรัทธาญาติโยมเอาไปแปลงยอดสังติดท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมประกาศนะเฮานั้นก็เอาเสียสละทรัพย์สิ่งเงินทองเข้าของต่างๆนานานั่นน่ะฮื้อถวายเป็นทานแก่ได้รับผลประโยชน์ท่านทั้งหลายถวายปัจจัยถวายของกินของทานก็ผู้ที่รับก็เอามาใช้เป็นประโยชน์และก็มีความสุขด้วยความเมตตาจากท่านทั้งหลายการถวายทานแก่พระสงฆ์เพื่อจะฮือได้บุญมากนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์3ประการท่านทั้งหลายโอ้อีแม่จะเอาไปถวายเป็นทานแก่พระสงฆ์นั้นน่ะบุญนั้นจะต้องมีประกอบด้วยองค์3ก่อนนะศรัทธาญาติโยมองค์3นั้นมีหยัง1วัตถุสิ่งของ2เจตนา3เนื้อนาบุญเนี่ย3ประการเนี่ยศรัทธาญาติโยม
วัตถุสิ่งของข้อที่หนึ่งที่จะฮือตันนั้นจะต้องเป็นสิ่งของที่บริสุทธิ์ไปเสาะไปหามาโดยชอบโดยประจำกัดว่าจะมากหรือน้อยมีค่ามากน้อยหรือไรบัดต้องสัมพันธ์วัตถุสิ่งของจะเป็นเงินก็ดีจะเป็นข้าวของก็ดีที่ท่านไปหามาด้วยน้ำเหือดน้ำไข่ของท่านนั้นโดยบ่ไปลักบ่ไปจกไผมาน่ะเป็นของอันบริสุทธิ์จะน้อยหรือจะนักก็ตามด้วยความบริสุทธิ์มันก็เป็นบุญเป็นกุศลกับศรัทธาญาติโยมอย่างบรรดาศรัทธาญาติโยมใจพอลูกหลานตันเต้าน่ะใจมางานในวันนี้นี่น่ะอีป่ออีแม่มันก็เป็นบุญลูกหลานตันเต้าก็ได้บุญได้กุศลนะท่านทั้งหลายบุญน่ะจะกำจูอุดหนุนเฮาไปในวัยภายภาคหน้าบุญจะกำจูกับอุหนุนเฮาคือเฮาอยู่ถึงมื้อถึงวันเนี่ยอย่างคนเฒ่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่มันมีความสุขหรอกได้หันหน้าครูบาอาจารย์ได้อู้ได้จายังไม่อุ้ยหนองแฟกตะกี้แม่ดาราตะกี้โหขอได้อู้จะโคตรกระจ่างจะบอกโคตรไม่อุ้ยเน้อยิ้มแล้วก็อุ้ยดารายิ้มเนาะหนองแฟกตะกี้อ่ะเตี้ยงปะก่อนอาตมาพยาบาลจะรีบมามากินข้าวตอนเหล่าเหนียวเลยไปเพ่จะมาซื้อกี่ขนมเส้นในงานบุญทาทิพย์นี่นี่ศรัทธาญาติโยมเนาะวัตถุสิ่งของที่ได้มาจากการฮึดตานนะที่เป็นของอันบริสุทธิ์เฮาหามาได้จอบโอ้คนเฒ่าองค์แก่ก็หามาได้บริสุทธิ์แต่กะบ่เดียวมีเงินเดือนคนเฒ่าเหรอโอ้เฮาได้ฮู้จักการคนเฒ่าฮู้จักแม่ดวงดีปอดจอมตองพุ่นน่ะเพิ่นโอ้โหอีแม่ก็ได้เงินเดือนคนเฒ่านะกะเอาไปกินกะตันของครูบาอาจารย์เนี่ยที่จำตองฮะน้ำรัดจำตองจึงโทรมาฮะแต่มาแบบโอ้ยินดีละแน่ถูกต้องเปิ้นฮื้ออุ้ยขาไปไว้ทำบุญท่านทั้งหลายเพื่อฮื้อต่อชีวิตของแม่อุ้ยเขาเฮาเอาไปซื้อหวยซื้อแซมมากับเป็นท่าสตาจัดจงพาไปธนุบำรุงวัดวาอารันมันเป็นบุญนะบุญนะมันมหันเป็นตัวเป็นตนแต่มีความสุขในหน่อยปุ่นสตาจัดจงอย่างอีพ่ออีแม่ไปตื่นกันแล้วเนี่ยปุ่นน้อยบุญปานกำลังคิดนั่งรถกับแม่แล้วเนี่ยแม่จงดีแม่จงดีครับปุ่นอ่ะแม่อุ้ยผ่านอุ้ยลันครับปุ่นกำลังมากันแล้วเนี่ยเนี่ยศรัทธาญาติโยมสองเจตนาจะต้องบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเจตนาจะต้องบริสุทธิ์ทั้งก่อนและจะต้องมีจิตใจโสมนัสคือมีความยินดีที่จะฮือตามกำลังของเราก็มีจิตใจอันเบิกบานลาดเริงยินดีหลังจากฮือแล้วนึกถึงทีไรก็มีความสุขตลอดเวลาเนี่ยความสุขนั้นเกิดขึ้นที่เขาจะต้องทำในป่ออีแม่โอ้สตาญาติโยมและเนื้อดำบุญก็ต้องบริสุทธิ์สตาญาติโยมคือพระสงฆ์ทุกตนทุกรูปเนี่ยบริสุทธิ์หมดสตาญาติโยมเนี่ยการฮื้อตานเนี่ยสตาญาติโยมเป็นบุญอันใหญ่หลวงเนื่องอย่างสตาญาติโยมสิ่งของเนี่ยเอ้บางคนก็เอ้ฮือตันฮือตันน่ะมันได้บุญแต่ก็ตรงก็ได้นะกับศรัทธาญาติโยมในธรรมมหามุลนิปานนสูตรถนอศรัทธาญาติโยมการฮือตันน่ะสามารถเอาพ่อสิทธิแม่สิทธิน่ะพ้นคลายจากการเป็นเพศเป็นผีที่ตกได้รับความทุกข์เวทนาอาตมาภาพก็จะยกนิทานธรรมนี่มาอู้มาจ่าฮือศรัทธาญาติโยมที่ลูกกันเจ้านี่เนาะก็ปู่เศรษฐีแม่เศรษฐีนะมีลูกสาว2คนท่านทั้งหลายพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีเนี่ยทำบุญสุนทานบำเพ็ญบรรดาลก็เจี้ยงชีวิตไปตามอายุสังขารของคนเฮาศรัทธาญาติโยมตามอายุสังขารของคนเฮาเพราะว่าคนเฮาหนีบ่พ้นก็คือความตายนะศรัทธาญาติโยมแล้วเมื่อเฮาจะเป็นเฮาจะตายอย่างศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้มาทำบุญสุนทานมันก็เป็นบุญหรอสามารถเอาเฮาพ้นจากตังทุกตังยากได้หรอสร้างความสุขได้หรอสร้างความสุขความสุขศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าอายุยืนกับเพราะอย่างเพราะธรรมะที่บรรดาศรัทธาญาติโยมได้รับฟังกันทุกเจ้าทุกเจ้าเนี่ยบางคนบัดสบายโอ้ได้โทได้อู้ได้เจ้าโอ้ขอได้อู้ท่านพระครูก็โอ้มากับมีความสุขอาตมาภาพก็มีความสุขในศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็อ้อขณะอายุนักโอ้ยังลูกมาอู้มาจ่าศรัทธาญาติโยมโอ้ถึงปู่เศรษฐีแม่เศรษฐีตายไปศรัทธาญาติโยมได้รับทุกเวทนาอยู่ที่ประเหี่ยวประจามหาของกินของกันมีบ่มีได้มีเสื้อมีผ้า
ได้ใส่สักอย่างเพราะอย่างจัดก่อนปางก่อนเมื่อเป็นคนเนี่ยได้ประมาทของกินของตานสถาญาติโยมได้ประมาทของกินของตานสุดท้ายพ่อสิทธิแม่สิทธิก็รับทุกเวทนาอยู่ไปเหี่ยวปัจจาบุตรสายสุดๆมันไปเนี่ยได้สถาญาติโยมก็ไปเข้ากำฝันลูกสาวสองคนเพื่อนล้ออีพ่ออีแม่ได้ทำไปเข้ากำฝันลูกสาวสองคนลูกของเปิ้นสาวสองคนนะฟังกำป้อกำแม่ละเพราะไอ้ยังกับพ่อป้อแม่ได้สอนสั่งไว้ดีฮักกันแป้งกันเนาะสตาญาติโยมเนี่ยจัดก่อนปังก่อนนะป้อแม่นะเปิ้นปลาลูกปลาเต้าเข้าวัดเข้าวาหรอกลูกเต้านั้นเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยก็เข้าซึมซาบเข้าในสมองเข้าซึมซาบเข้าในจิตในใจของลูกเต้าคือก็ฮักกันสตาญาติโยมว่าพิษบะเทียงครับเปรียบกับประเดี๋ยวเนี่ยสตาญาติโยมแล้วอ่อนหำร่ำได้เข้าวัดเข้าวาหรอกอีป้ออีแม่มาปลาปล่อยเอาก็เลยยุ่งพ่องแตกกันพ่องแล้วเอาเข้าย่อยขึ้นมาพิษเทียงกันปี้ปะทุกน้องน้องปะทุกปี้เนี่ยมีเนาะกูหมู่บ้านเนาะเพราะอย่างเพราะธรรมะมาเข้าถึงจิตถึงใจของเขาสตาญาติโยมแต่ธรรมาภาพเกิดมาเนี่ยธรรมะเข้าจิตเข้าใจโอ้ดูแลลูกน้องดูแลลูกหลานก็เป็นเรื่องธรรมดาพ่อป้อหมีแม่เมียจำเป็นต้องดูแลคนนั้นต้องดูแลคนนี้ครับเป็นหัวหน้าหรอกคือความเมตตาเขาไปตั้งบริหารเขาไปจักจูงเขาเขาก็ไปบอกไปกล่าวเขาไปซีไปแนะให้เขาพ่อแม่เฮาบ่เดี๋ยวนี้มันมีโอกาสได้อู้ได้จ๋าเราสักไม้ก้อนนะสตาญาติโยมอาตมาภาพจำบรรยากาศได้อยู่นะก็เฮาจะกินข้าวเฮากินข้าวกับอีพ่ออีแม่หรอเพิ่นกินตัวกันเพื่อเสร็จหาดใส่โด่งขายได้หูพ่องเนาะเพิ่นนั่งแวดกันแล้วบ่เจ๊มื้อบ่เดียวหรอลูกกินก่อนบางครั้งลูกกินก่อนอีแม่กินก่อนอีพ่อกินเมื่อลูนเนี่ยมากินพร้อมกันหรอได้เพื่อกินข้าวพร้อมกันมันมีโอกาสได้อู้กับรสธาญาติโยมพ่อก็จะสอนลูกแม่ก็จะสอนลูกว่าเอออันนี้อย่างอีเนี่ยนี่พ่อนี่แม่เนี่ยวันพุกนี่พ่อป้าไปวัดไปวาเนี่ยลูกมันได้ยินมันก็ซึมซับไปไม่ได้มันมาตั้งคนก่อนมันกินข้าวที่ไหนสธาญาติโยมลูกเฮาไปเดียวหลานเฮาไปเดียวกินข้าวในเซเว่นปุ้นเนี่ยปลาจมูกไปซื้อขอสตางค์พ่อขอสตางค์แม่ขอมาได้ก็ด่าเดือดเนี่ยสธาญาติโยมโอ้อันนี้กับมันบางครั้งลูกเต้าก็บ่ฟังกรรมกับมันเป็นกึดถึงกรรมกับแม่นนะสตาญาติโยมเพราะฉะนั้นการฮื้อตานน่ะการทําบุญเนี่ยเป็นการซะช่วยและกันล้างสิ่งสกปรกออกจากจิตจากใจเฮาสิ่งสกปรกสิ่งที่มันอันนี้มันคืออย่างคือความทันนี้ขี้เหนียวเฮาเนี่ยสตาญาติโยมสถานลงเข้ามาตรงนี้เถอะอีพ่ออีแม่อาตมาภาพถามคนเฒ่าคนโอ้อีพ่ออีแม่นั้นมีความสุขขนาดได้ยินตุ๊เจ้าพุ่นอู้หรออีพ่ออีแม่ได้ไปทำบุญอย่างวันเนี้ยสถานจะมันก็คนโทรไปนะก็คนโทรโอ้อาตมาภาพคนฟังอาตมาภาพกันนักเลยเนาะ18ลั่นลั่นนามกันแล้วเนี่ยโอ้อาตมาภาพก็เลยมีกำลังบางซาตั้งแต่ลูกขึ้นมาอู้จ๋าอยากจะเจ้าหาลูกเจ้าเป็นปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อสวดผิดสวดถูกวันนี้เนาะสถานจะยกนึกถึงบรรยากาศที่เราจะได้หันสดาก็มีกำลังขึ้นแห่งสถาญาติโยมมีพลังขึ้นหมอถ้ามานึกสิ่งถึงเหล่านี้นะสถาพลังเขาก็หายหมอโอ้วันนี้เขาต้องแข็งแรงเขาต้องหายเขาจะได้ประหันหมู่ฟังของอาตมาภาพเนี่ยหมู่ฟังมรดกธรรมวติถ้าจะหูจักได้หูได้หันเนี่ยถ้ามีพลังเลยนะสถาญาติโยมได้ประหันเนื้อดาบุญประหันพระคุณเจ้าต่างวัดต่างวาที่ไหนมาหลายที่หลายแห่งได้หันอีพ่ออีแม่ต้านผู้ฟังมากันหลายโอ้มันมีพลังหรออันนี้ว่าการฮึดตานผู้สิทธิเนี่ยท่านทั้งหลายตานไปแล้วตายไปสถาได้เกิดเป็นเพศผีก็ไปเข้ากำฝันลูกสาวเพิ่นสองคนว่าโอ้ลูกอีพ่ออีแม่เป็นจะได้อีพ่ออีแม่ก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลประการน่ะโอ้อีพ่ออีแม่นั้นยังต้องเกิดเป็นเพศเป็นผีทุกเวทนาที่อยู่ที่นี่เนี่ยเสื้อกับไม่ได้ใส่ผ้ากับไม่ใส่ของกินกับไม่ได้กินที่พ่ออีแม่ตานไปลงไปถามไหมพระพุทธเจ้าคนพี่น้องสะดุ้งตกใจตั้งแต่แล้วก็ตื่นเจ้ามาก็เก็บดอกไม้ธูปเทียนอย่างไปถามพุทธเจ้าท่านตั้งแต่พระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นมีญาณทิพย์หรอหูทิพย์ตาทิพย์หูหรอหูทิพย์ตาทิพย์เฮาก็เดียวกับโทรศัพท์เนี่ยสถาญาติโยมอยู่ที่ไหนหูมดเนี่ยบดีหูมดหูก่อนข่าวจะออกทีวีก่อนเดียว
เนี่ยแต่อะไรหูทิพย์ตาทิพย์ในหมู่ฮอตทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าเขาก็บอกว่าโอ้พ่อของสูตรเจ้าของเนี่ยเมื่อจัดเป็นคนเนี่ยนะได้หื้อตานอย่างเดียวบ่ได้ฮักษาศีลบ่ได้ภาวนาเนี่ยเตี้ยแต่มาภาพพลังแห่งบุญมาสุดสามตานก็คืออันยังก็คือบุญจากการหื้อตาน2บุญจากการรักษาศีล3บุญจากการเจริญภาวนาเนี่ยคือพลังแห่งบุญเตี้ยแต่มาภาพเนี่ยบอกเฮ้ถ้าพุทธเจ้าก็ได้บอกกล่าวเฮือลูกเต่านั้นถ้าซื่อสู่เจ้าขอจริงอยากคือปอกแม่สู่เจ้าคณะคือก็คือไปตานทําเหตุการณ์เนี่ยการตานทําเตือน12เพลงเข้าภาษาออกภาษาคือเกิดขึ้นเนี่ยท่านทั้งหลายสองสาวลูกสาวของพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีก็เลยพากันไปจ้างบัณฑิตนักปราชญ์มาแต้มมาเขียนท่านทั้งหลายเป็นประเดี๋ยวเนี่ยโอ้ไปซื้อมาชั่วโมงนั้นได้เลยแต่สมัยก่อนนั้นว่าจะได้ทำแต่ละเล่มแต่ละผูกมานะท่านทั้งหลายใช้เวลาเป็นเดือนๆหลังจากนั้นลูกสาวเศรษฐีได้ทำมาแล้วก็ไปไว้บนหิ้งมาได้วัดผูกจะไปตานที่อีป้อไปตานที่อีแม่โดยอานิสงส์แห่งก็ได้ความบริสุทธิ์เนี่ยท่านทั้งหลายได้ของหาของไม่ได้เจตนาบริสุทธิ์และมีเจตนาจะฮึป้อฮึแม่นะโพ้นจากต่างตุกต่างอย่างอานิสงส์ตัวจะไปตานย่อมไม่ได้ไปตานเกิดนำอปอสิทธิแม่สิทธิกับเกิดเป็นเทวบุตรแม่สิเกิดกับเกิดเป็นเทวดาได้รับของกินของทานป้อสิทธิแม่สิทธิได้เกิดเป็นเทวบุตรแม่สิเกิดได้เกิดเทวดาแล้วก็ได้มาบอกในเรื่องการตานฮื้อกับลูกกับเต่าฮื้อลูกสาวสองคนลูกสาวสองคนโอ้เฮายังบ่ได้ไปนี้แต่แห้งขนาดแต่เนี่ยมันเป็นโคงที่มหันตัวแล้วท่านทั้งหลายแต่มันมีในจิตวิญญาณของเฮาอย่างอาตมาภาพธรรมอย่างท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันมหันตัวแต่ไม่มีความสุขเบื้องในมันกระบุงบอกออกมาตั้งหน้าศรัทธาญาติโยมโอ้ลูกสาว2คนอีป้ออีแม่ได้ยินอย่าอ่านแล้วโอ้หูอย่าอ่านละอีป้ออีแม่มาบอกแล้วอ่ะเทวดาเทวบุตรมาบอกเทวดาบอกโอ้แต่งจับมาก็ฟังไปวัดไปวัดวิหารเชตวันไปไปตานพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเลยบอกพระพุทธเจ้าหูเลยเนี่ยศรัทธาญาติโยมลูกสาว2คนนั้นมันนามใจนะมันน่าใจโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าเฮาจะเลือกจะลิกไปที่อื่นก็จะไปได้เข้าไหว้เลยนะก็เลยปู่เจ้าทําบุญนั้นศรัทธาญาติโยมเอาไว้ที่บ้านได้กราบไหว้เนี่ยว่าพลังบุญเกิดมาอยู่3ทาง3วิธีด้วยกัน1บุญคือการฮื้อตาน2บุญการรักษาศีลบุญจากการเจริญภาวนาเตี่ยตมาอู้ตะกี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะคนเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮามีโอกาสแล้วจะไปปล่อยเวลาฮื้อมันไปเวลานั้นมันบ่กลับมาอย่างอีป้ออีแม่จังไปบ้านศพบ้านซากน่ะจะหันพัดที่กึ่งหน้าทุกเจ้าฮะไปประกับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่ป้นหรออีป้อยแม่ไปผ่านล่ะมันเป็นปริศนาธรรมหมื่นกับเตี่ยอาตมาภาพอู้จ๋าฮือศรัทธาญาติโยมโอ้ยิ่งอู้ก็ยิ่งม่วนนะศรัทธาตนเจ้าเนี่ยมีพลังเลยพลังนั้นเกิดจากศรัทธานะพลังนั้นเกิดจากศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเฮาจะบ่ปล่อยเวลาไปมันบ่กลับมากาละเวลาเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมบรรดาปกอุ้ยแม่อุ้ยตี้จะได้ไปสำนักสงฆ์มุนทาทิพย์เนี่ยเล่ามุนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเฮาเนี่ยเป็นวัดใหม่โอ้ศรัทธาตั้งหลายขึ้นเสียข่าวก็มาหลายเตื้อเหมือนกันพี่น้องเมืองฟังหลวงพ่อเมืองฟังก็มาละศรัทธาญาติโยมก็มากันก็มาหันวัดเพิ่นโอ้เฮาได้สร้างวัดพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปครั้งแรกที่เป็นที่ดินอยู่นะครั้งแรกวันแรกนะอาตมาพับไปอยู่ไปได้ไปห่วมกับครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวได้ไปนี้อันนี้วัตถุในการฮื้อตานวัตถุสิ่งของเฮาหามาด้วยจอบเจตนาสองเจตนาเฮาก็ต้องบริสุทธิ์อย่างลูกเศรษฐีตะกี้มันจิตใจบริสุทธิ์เพื่อจักฮื้ออีป้ออีแม่ปนจักทุกจิตใจบริสุทธิ์ของกินของตานก็เลยมีเพิ่มพลังขึ้นมีพลังขึ้นแล้วก็เป็นอานิสงส์อย่างแท้จริงโดยศรัทธาญาติโยมแล้วก็เนื้อดาบุญคือประทานที่พระสงฆ์เนี่ยท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือบุญจากการฮื้อตาน2บุญจากการรักษาศีลแปลว่าปกติอีพ่ออีแม่หรือว่าเปว่าเย็นมันเย็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 นเนี่ยศีลนี่นะ
แปลว่าปกติแปลว่าหรือว่าอย่างเย็นเย็นภายมีศีลแล้วมันจะเย็นอกเย็นใจหรอคนที่มีศีลนี่นะท่านทั้งหลายมันฮ้อนอย่างศีลแปลว่าปกติหรือว่าเย็นทำให้ใจเย็นการทักษาศีลไปกันเพียรพยายามเพื่อระงับโทษต่างอย่างระงับโทษต่างกายต่างกายต่างวาจาต่างใจเนี่ยมันเพื่อกำเริบขึ้นและการเพิ่มบุญบารมีสูงกว่าการฮึดตันสำหรับคนทั่วไปท่านทั้งหลายขอบเพียงให้แค่การรักษาศีล5ตาสตาญาติโยมได้บุญหนักถึงการฮึดตันหมดเนี่ยคือการรักษาศีลเฮาประคิดทำร้ายข้อที่1เฮาประคิดทำร้ายทรมานหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์เดรัจฉานเนี่ย2เฮาไปลักขโมยสิ่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเก่า3เฮาประพฤติร่วมประเพณีในคู่ครองของคนอื่นหรือคนในปกครองของคนอื่นโดยหรือโดยบังคับหรือว่าข่มใจ4เฮาประกล่าวคำว่าพูดเท็จตลอดถึงจากคำหยาบส่อเสียดหรือคำเพ้อเจ้อทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบตามมา5บ่ดื่มสุรายตลอดถึงของเสพติดของมึนเมาต่างๆเนี่ยสถาญาติโยมการพูดเท็จพูดเจอเนี่ยมาดึงโค้ประเด็นสำนักสถาญาติโยมเพราะว่าการรักษาศีลนั้นเป็นเพียงแต่ผิดผลทางรักษาทางกายและวาจาเต้าอันยังได้มาน้อยกว่าการรักษาใจนั่นคือการบำเพ็ญภาวนาการรักษาศีลนั้นยังเป็นการแก้ไขบรรเทากิเลสกองที่2ได้โทสะความโกรธไปด้วยท่านทั้งหลายเนี่ยอู้จากกสถาอู้ก็มาจัดเหมือนกันนะคนทางการรักษาศีลท่านทั้งหลายการรักษาศีลข้อที่1ผู้ใดก็ดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยคนใดก็ดีติดปฏิบัติจะเป็นคนมีอายุยืนจะบ่ถูกผ่าตัดหรือทำร้ายต่างๆนานาอีพ่อสตาญาติโยมจะหันเป็นคนว่าโอ้อายุเป็น90กว่าเพราะว่าเพิ่นรักษาศีลอาการรักษาศีลข้อที่2ผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับทรัพย์สมบัติโดยบ่สูญหายโดยบ่ถูกลักขโมย3ข้อที่การที่รักษาศีลนะคนได้ปฏิบัติจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกที่ในโอกาสที่ดีเนี่ยมีลูกอยู่ในโอวาทที่ดีและก็จะมีครอบครัวอบอุ่นท่านทั้งหลายข้อที่4ปฏิบัติแล้วจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงได้รับความชื่นเชื่อถือจากสังคมถ้าหาบ่ขี้จุไปนะข้อที่5ปฏิบัติแล้วสุภาพดีบ่มีโรคภัยมาเบียดเบียนจากบุญแล้วก็ยังพบความสุขความสงบในสังคมนั้นๆท่านทั้งหลายในครอบครัวเฮาอันนี้เป็นต้นนี่แหละสถาญาติโยมหรือว่าการบำเพ็ญที่ว่าจิตตภาวนาการบำเพ็ญภาวนาคือการรักษาจิตใจฟอกจิตใจให้เบาบางด้วยกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงคือมันเบาบางลงโดยเฉพาะมีการบรรเทากิเลส3ของโมหะคือความลุ่มหลงและการบำเพ็ญภาวนาจะทำให้มีสติระลึกได้กึดได้ซึ่งกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดสะสมไว้ในภวังค์จิตของเราทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคือการบำเพ็ญเจริญเมตตาภาวนาในการเนี้ยท่านทั้งหลายทำให้จิตใจเราเนี่ยเบิกบานทำให้จิตใจเราเนี่ยโอ้ปัดดังใดก็มันสุขุมสถาญาติโยมทั้งหลายมันสุขุมอีพ่ออีแม่เนาะโอ้อู้จากกับสถาญาติโยมกตี5นี่เน้อสถาญาติโยมตี5นี่ทำสุภมิตรเนี่ยโคตรเกิดเป็นงูหลวงวันนี้มีเจ้าภาพสถาญาติโยมถ้าใครมีเป็นเจ้าภาพก็โอนมาโคเดลได้เน้อมีเจ้าภาพวันนี้อย่างกับป้าอาตมาโอ้อีแม่ทำบุญทำแต่เจ้าอีกก็ได้ใส่ซองแล้วแต่เจตนาสถาบัตใส่อาตมาภาพก็ถึงจะเตะเพราะว่ามีกำลังใจสถาญาติโยมที่จะมางานปุ่นเดือนก้าวเปล่งบุญผู้ฟังของอาตมาภาพพระครูวรธรรมนาถผู้ฟังธรรมะในรายการเจ้าของวันติดโอ้ยมา50คนก็แสดงว่า50คนที่ฟังอะไรได้กันอู้เล่นมาได้ทั้งสถาญาติโยมแม่ก็ได้แม่ก็ได้เนาะเอ้าสถาญาติโยมเอ้าคราวนี้อาตมาฮึโทรแล้วนะ0828852
57225 0828857225ก็โทรจะบอกว่าอาตมาป้าโอ้ได้ฟังแล้วเนอะวันนี้นะท่านอู้เรื่องพลังบุญเนอะนี่เนอะปัจจวัตรอยู่ห้านวันนี้แม่อู้แก้วอยู่บ้านห้อยวันนี้ท่านพระครูอู้เรื่องพลังบุญเนอะอาตมาภาพก็จะถามว่าพลังบุญมีอย่างพ้องศรัทธาก็ว่าไปเนาะเฮาอู้กันเฮาเพื่อเฟ้นความรู้กันก่อนเพื่อเฮาอู้ไปจะลืมไม่ซะเอ้าสายแรกเอ้าจะเริ่นปอนไปสารเจ้ากำลังจมว่าตามมาไทยแม่แม่อยู่ที่ไหนป่าไม้แดงดอยสะเก็ดหมู่บ้านป่าไม้แดงสำนักสงทองบุญนะครับพี่ครับแม่เนี่ยก็แม่สีพันเจ้าโอ้แม่สีพันขอบคุณแม่เนอร์วันนี้อาตมาอู้อย่างอ้อจำว่าแม่กำลังตื่นขึ้นมาเออพอดีแม่จำเสียงว่าอาจารย์ได้แม่ว่าเออกระเดียวก่อนกระเดียวขึ้นพูดกับว่าอาจารย์เออได้นะยินดีนะแม่เนอร์แม่สีพันเนอร์บุญรักษาเออขอบคุณใช่ขอบคุณอนุโมทนาเน้อทุกคนเป็นห่วงเน้อจะเริญพรแม่สีพันไปแม่แดงอ้อสายต่อไปจะเริญพรจะไม่สนใจกันนะครูแม่ยังแม่สีทอนแม่สีทอนว่าแต่มาอู้เรื่องยังเออเรื่องอะไรยังอ้อเนี่ยเรื่องอะไรยังเออตื่นมากระโทรเลยจ้ะตื่นควายนะเออแม่สาวรักไปไหนโอ้ได้กระปูเปิ้นหวานลายหาท่านกระปูค่ะเออบัลลัมหาได้ยินกันไอ้เปิ้นเสียยังโอ้ไอ้เปิ้นเสียแล้วกะเปิ้นเผาไว้ได้เอาไปแล้วเออเปิ้นยังมาบอกอ่ะเออเปิ้นเออแสดงปุ้นอันลืมเฮาเนาะเจริญปอนเด้อเจ้าสายต่อปอเจริญปอนสายที่ไหนแม่สีทอนไปละเจ้ายังไม่เสร็จทองโทรมาจากวัดไม่กลางเจ้าแม่เสร็จทองว่าแต่แม่พระอุ่นยางอ๋อก็ยกเครื่องเออหัดแม่อย่าหัดมาได้มาได้ธรรมะสักคำได้กระโถยินดีเน้อเออวันติดเน้อยินดีเน้อยินดีเน้อเจริญปอนแม่แสทอนห้วยการเจริญปอนเอ้าแม่ใครจะตอบได้พ่อเอ้าเจริญปอนธรรมะสักครับผมอันนี้พายไอ้กบกะเป็นนะครับไอ้กบว่าตุลุงอู้ไอ้ยางอ้าวันนี้อู้เกี่ยวกับพลังบุญเกี่ยวกับศีลปกติและก็ศีลเย็นครับผมโอ้สุดยอดไอ้กบฟังอาตมานี่ครับผมวันนี้คือเฮาเกิดมาเฮาวันนี้ปันติคือพลังบุญนะวันนี้พลังบุญเกิดจากสามทางทานศีลภาวนาเด้อยินดีกันเด้อเอ้าสายต่อไปยินดีนะไอ้กบเด้อดีมากเลยเจริญปอนว่าจ้าครับครับผมพายแม่บัวพัดฟังเลยจ้าแม่บัวพัดแม่บัวพัดว่าตุลุงอู้หยังเออนะแม่พอจุดต้องสั้นนะแม่ศูนย์นะแม่พอว่าอ้วนยางอ่ะอาตมาอ้วนยางจำป่ะแม่พอจะชวนจะเรียนจะไปวัดตันนะกะศรีชาโอ้วันนี้นะกะเออวันนี้นะกะอาตมาอาตมาเตี้ยงป่ะแต่พอคุณไปก่อป่ะเตี้ยงพุ่นเตี้ยงวันเออพอแม่ขอเตี้ยงอย่างเช่นโยมาเออยินดีเนอเออเจริญปอนอ้าวแม่บัวพัดจะปะกันเจริญปอนแม่ยังแม่ยังโอ้แม่ปลาแม่ปลาบรรทาหลายสายแม่ปลาตื่นกี่โมงแม่ปลาตื่นกี่โมงตื่นเมื่อสามโมงได้ยินเฮาอู้ได้ยินอาตมาอู้เรื่องยังเออเรื่องเศรษฐีอ๋อจำก็เศรษฐีได้เนาะเรื่องแม่ทำเศรษฐีว่าไปยังไปใส่ยังแล้วก็สุขแล้ว
เออเออเออเนี่ยเนี่ยจะจำตั้งปลายเบอร์จำตั้งเก้ามันเนาะยินดีเนื้อไม่แปลเนื้อวันนี้แปลก่อบุญรักษาไม่แปลเนื้อไม่ทานไม่ทานหลายสายเนื้อจะเริ่มปอนอ้าวจะเริ่มปอนอ้าวคนหน่วยคนหน่วยอ้าวจะเริ่มปอนว่าจะได้แม่ปานีเป็นแม่นวะโอ้หาผิดแหละแม่จันโสมแม่จันโสมว่าจะได้วันนี้อ๋อวันนี้อันเปิดไปกันวันที่เก้าผมได้ไปแต่เออและแล้วแม่จันโสมไม่ได้มาเนาะแล้วแม่จันโสมว่าจะมาอู้เรื่องยังอ๋ออ๋ออู้เรื่องพลังบุญก็ถูกต้องโอเคได้ไป1แต้มเออยินดีเลยเนอะวันนี้อย่างแม่จะส่งฝากนะเออแม่จะส่งฝากเออยินดีเนอะเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนแม่จันสมหลังกัดแม่สาวมาแล้วเจริญปอนห้ามตับเตาแม่ผันแม่ผันว่าจะได้แม่ผันว่าตุลุงว่าอาตมาอู้อัญญังทำตามตาเรื่องบุญคนเฮาก็อยู่กับบุญดังกันเนาะอืมแน่แกฟังอืมได้จะฟังเนาะเออดีละดีละเนาะเออดีนะดีละอันนี้ก็เป็นบุญเนอบุญที่หาได้ฟังงานเนอเออยินดีสายยินดีเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนแห่หมูป่าแล้วฮะเจริญปอนโอ้พี่น้องนั่นปะนั้นประเสริฐเออนาอุนาแดงน้ำลายเจ้าหน้าชาวพิษตามระวังเจ้าครับแน่นแน่นว่าจะได้ชัดเจนดีนะครับแม่ชัดเจนดีเนาะปุ่นมีปุ่นมีหอยก็เข้าอ๋อมีอย่างเดียวกันนะเนาะใส่หัวใส่ขาหน้าพระครูเอออย่างเดียวนะจะขอบคุณเนอะเจริญปอนนะปอนเนอร์เจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนแม่ยางโอ้แม่บุคามบ้านยางแม่บุคามตื่นกี่โมงสี่โมงปลายว่าแม่บุคามฟังอาตมาก่ออาตมาอู้เรื่องยางเออโอ้เก่งพลังบุญเนอยินดีบุญรักษาแม่เนอแม่บัวคำเนอบอกเกยแม่เอียดโดยหลอดสักเตือกะแม่บัวคำเออก็นี่กับแม่เอียดตั้งหนองเหียงพ่อเนอจะเริ่นปอนเนอจะเริ่นปอนซ้ายต่อไปจะเริ่นปอนอี้กับวันนี้เขาหุกกรรมเฮ้ยแม่ชาพระครูเจ้าแม่ฟังอยู่เลยแม่แม่ยางแม่เลือนกันต่อจ้าแม่เลือนแม่เลือนฟังอยู่นะฟังกี่โมง5โมงเจ้า5โมงอ้าว5โมงยินดีเน้อยินดีเน้อจะเริ่นปอนขอบคุณสายต่อไปจะเริ่นปอนสาธุเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในเมืองลำพูนเจ้าค่ะในเมืองลำพูนว่าจะได้ ผิดทายแล้วว่าสตรีนะเจ้าค่ะอ๋อฟังกี่โมงฟังกี่โมงโยมเจ้าค่ะโยมฟังกี่โมงแม่ตอนนี้ตั้งแต่เราเปิดรายการตั้งเปิดรายการฟังภาษาเหนือให้ล่วงกะว่าอาตมาอู้เรื่องอะไรเมื่อตะกี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ที่ผ่านมานี่แหละที่ก่อนที่จะเปิดทางสายสร้างบารมีทางโดยทานศีลภาวนาเจ้าค่ะโอ้เก่งมากเลยเนอะโยมหยุดเลยตรวจลำปูนเลยกะเจ้าค่ะอยู่บ้านประตูลีอยู่ตรงขนส่งด้านเรียนอนุบาลอ๋ออาตมาอยู่โดยหล่อเนอะเจ้าค่ะอยู่วัดหนองเหียงโดยหล่อมาอ๋ออาตมาอยู่หนองเหียงอยู่วัดหนองเหียงวันนี้มีเข้ากับประสาทที่พระ300ดวงบ่จ๊ะอ๋ออันนั้นสิ้นปีมันใกล้สิ้นปีเนาะเจ้าค่ะเอา
อ๋อแต่ตอนนี้เราก็อยู่กันอ่ะถ้ามีโอกาสอยากเอาของไปถวายที่เนี่ยที่เขาทำบุญกันอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมที่วัดหนองเหียงตัวเนอร์ยาอาตมามาทุกวันอาทิตย์นะแลโย้วมกเนอ็ร์ขอเวลานิดนึงนะคะได้คือมันมีมะพร้าวมีอะไรมะพร้าวน้ำหอมมีอะไรด้วยแล้วมีกล้วยมีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าลูกก็ไม่มีใครอยู่เลยโรงเรียนปิดเทอมก็ไปกันแล้วเขาจะมีของแต่ไปไม่ได้อะไรค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นก็พวกที่ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุนริพนธ์ไปเขาก็รวมเงินกันไปแบบสมทบที่เจ้าไปอีก200-300อะค่ะได้บุญได้บุญได้บุญถวายไว้แล้วก็มีความปิติที่อยากจะไปช่วยทำบุญเอาไปเลี้ยงคนเนี่ยจะได้บุญเหมือนกันเนอะไม่สามารถจะไปได้ไม่เป็นไรแค่คิดก็ได้บุญแล้วเนอะเจ้าค่ะรับคุณนะเจ้าค่ะเจริญพรนะชินปฏิรัตน์ค่ะชื่ออะไรนะบุญทินมาบุญทินมณีรัตบุญรักษาเนอะบุญชินอนุโมทนานะอาจารย์เรินปอนสายสายต่อไปสมาธิยมบุญทินเนอะเจริญปอนท่านอยู่ที่ไหนน้องเบลครับน้องเบลน้องเบลน้องเบลฟังแต่เจ้าไหมแกตีแห่บดายวันนี้ปังได้โอ้น้องเบลไปจะมาเลยกันอาตมาตาตุลุงปวดเตียงปะวันนี้อันพระครูถ้าครูวรธรรมไปของครับไปกับเตียงเตียงวันไอ้นี่ควรต่อไปค่ะมันบอกไปก็แห่เนาะถ้าอยากขายครัวตำนั้นเนี่ยผมว่าผมจะไปนะครับวันนี้ไปสักครั้งจะได้กับจะรักใหญ่พระครูบุญรักษาเนอร์บุญรักษาไหนบุญรักษาครับน้องเบลเจริญปอนเอ้าสถาญาติโยมเนาะพอก่อนเด้ออาตมาภาพจะเตะทำแล้วเนาะพอก่อนเนาะยุติในการโทรก่อนเด้ออนุโมทนากับแม่สีพานปะแดงแม่สีทอนชัยประการแม่สายทองห้วยการ ไอ้กบศูนย์คนพิการแม่ลีมและก็แม่บัวพัดและก็แม่ปลาและก็ปุ่นแม่ปานีจันแม่จันสมแม่ผันเอกน่านเนาะพี่น้องน่านแม่บัวคามแม่งอนแม่เลือนเซนต่อลำพูนแม่บุญชินอนุโมทนาสาธุเด้อน้องเบลเนอร์อนุโมทนาสาธุเนอร์แม่บุญชินเนอร์ได้บุญก่อนเนอร์แล้วก็โทรใหม่ๆเนาะเอาละอาตมาภาพขอเตะธรรมปีเกิดเด้อปีสีปีงูใหญ่เนอร์สุภาพมิตรเอาละตั้งอกตั้งใจฟังธรรมต่อไปเนอร์ภายไปต้องโทรเลยเนอร์แอมกำกวยโทเนอร์หลังจากเตะทำจบว่าโทสถาก็โทเนอร์เอาเวลาโทรกำกับ0828857225หลังจากเตะทำจบเนอร์เอาต่อไปฟังทำเนอร์หลักเหงาแล้วนะเวลา4:50 นาทีแล้วเนอร์ลุกตื่นๆได้แล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตจัมปะนะกรสุปะมิโตนะมะตะจะตังกะเตเตกะนิตาสุปะมิโยอะโหเสสัตตะวอดุราสะโปธิสัตตังลายอันวาจะโดกอันนี้พระพุทธเจ้าเองเอาเมื่อทอดดับมานอยู่ป่าเจตตะวันนะอาลามปากขอประโลภซึ่งจะตาอันนี้เป็นเอจิปาเวเตเตสัตตาวาปิกะเวดุลาปิกุตั้งหลายอาติกาลรวบแล้วยังมีตนแก้วชื่อว่าสุภาเมตสเวยเมืองจำปานครนะมีนางสมรหนุ่มดาวเป็นเก้าเทวีชื่อว่าตั้งเกศียอดซอยมีลูกน้อยสองใจผู้หนึ่งชื่อว่าใจยาเสนควรที่สองใจทัดกุมารอันว่าเต้าผู้บานนั่นเล่า
มีลูกเต่าชื่อว่าอาสุปะเมตนะมีน้องชื่อว่าสุปะเมตแม่น้องติดร่วมตองมิใจควรของโลภะตัดอาคาสะเวยปะลาแต่เล่าแตนปีเจ้าเองตนก็มีงานแหลดนาที่นั้นก็มีอามาตย์ผู้หนึ่งเล่าก็มาอมเก้าตุนสาบอกพระญาสุภาเมตตนนะเป็นปีดได้แจ้งตีความในว่าเจ้าอาสุภาเมตผู้น้องมิใจอามาตย์เข้าเสวยราชแตนเมืองที่นั้นเจ้าปุณเรืองสุภาเมตผู้เป็นพี่เก่าก็ได้รู้ว่าพระใหม่มารอดจากมาเมื่อยมันเป็นปีก็ปะเอาทิวีลูกหน่อยรีบกะกวยกะลาดนี้จากเวียงใจเข้าป่าไม้ดงนาไปลอดเม็ดน้ำใหญ่ไหลแดงเต้าจอมตันเปล่งใจข้ามน้ำบอดใดปิดไม้ก็บอกส่งใจลูกลาว่าเจ้าอยู่ฝั่งนาตีแล้วก็ปาดนังเกสีดน้อยอ่อนข้ามน้ำไปก่อนสู่ฝั่งตั้งนาก็กลับมาเอาลูกลาตั้งสองก็มีอันแหลดตาตะตากัดและนั้นเล่าก็มีใจดุบเดาเป็นนาพันป่าอันใสส่งกาปิดองอันเป็นลูกแก้วปองสุภาเมตอย่างมีตะดำก็มีใจหากลูกลาสองใจแล้วก็ป้าส่องบุญไปพี่น้องขึ้นสู่ห้องสับเป่าเลือดสับเป่าปาการกินเหล้าไปสู่ที่อยู่เงินตนก็มีอันแหลดนาส่วนเจ้าสุภาเมตนั้นเหล้าก็มาที่เก่าน้ำเต้าก็ไปหอนนาลูกลาต่างสองก็มีใจมวนมาหมายโอกาสเก่าเป็นกาตาอาตวะอาจยังดุลาลูกตั้งสองเอ่ยพี่เจ้าอยู่ติดนี้ติดใดเพราะมีใจสุขเศร้าท่านเจ้าก็รวดสงบเต้าไปอันแหลดตาตินอนนาจากจ่าถึงนางเกศีอันเป็นเจ้าบุตรีข้ามน้ำไปมาก็เพราะว่าพ่อกาสับเป่าอันใจดังกินเหล้าเล่างามก็ปาหลักเอานางเข้าสู่ยังที่อยู่สับเป่าเลือดนั้นก็ปะนางเกลหนีไปส่วนว่าปัญญาสุภาเมตยศยาวอันสยบเท่าตายไปนั้นเล่าก็มีเป็นปัญญาก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็ปะอันนางแก้วคิดว่านางกะดีเกศีหยับจาลักหนาวหนาวนาหนีไปก็มีใจเอาไม่สะหานังหนอดเนาจอมควันได้หลายวันก็ไปหลอดเพียงแก้วยอดตักกะศีลาเข้าสู่วัดนาปากกว้างสู่อุตยานเจ้าพังผู้ตอนก็ไปยังนอนตีแก้วแก่นแต้นศีลาเอาวัดตาบอดเจ้าพกอุ่มเก่าเองตนก็มีอันแหลดนาตะตาในกัดดัดนั้นเล่าปัญญาเจ้าตะกะสีตาอันหมดแหลดนาไกวกาดเจเวตกาดเจ็ดวันหลอดแหลดนาอามาตย์แก้วโยตาต่างสร้างเศษนาอามาตย์กอบมาประจุมจุมนุงการปรึกษาอันจักหาตะใหม่มาไปสู่อ่อใจก็มีอันแหลดนาป้าเอาอย่างมาตัวอาสุปราชกันเจ้าลากจรไปต่างใดก็ไปสวส่วนอุตยานเต้าผู้บ้านสุปาเมตยังจอดติดดานอามาตยอดเศษนาอานอมุนียอดซอยนอนอยู่บนแท่นศิลาก็สัญญาเป่าอองตีกองนันตีกองของนันตดีดหนอกมุดีหยอดซอยได้ยินสวยสัญญาก็เวว่าสัตว์ตรงตื่นแน่แจ้งชื่นในใจอันเศษนาอามาตังปัจจราชสะดอนยิ่งใจตั้งไหลหนุ่มเต่าอาหมัดเก่าอาจารย์อุกองโบราณแบบเบากบมาพมกาบอันจุดีไขวัติตันตาว่าข้าต่อพุทธากุลต้นบุญประเสริฐบัดนี้กาลละเกิดพองแห่
มาหลอดแล้วดีดีขอต้านปวดมีดอกเดาได้เป็นเจ้าตักเมืองกะสีดาว่าอันตินันปัญญาสุปะเมตโตเนอองอาจฟังอามาตตุนตาก็ใครจะตามตีว่าเมืองนี้ใหญ่กว้างพญาจะจังวำไว้ลูกยิงใจแต่เจ้าสั่งบ่เป็นเก้าแต่เมืองจะเดือดตินันอามาตตั้งหลายก็เล่าไปว่าลูกเต่าอ่อใจเจียนเจ้าไผบ่ไฟเอื้อแต่เมืองก็เจ้าเบือนเรืองยศยาวไฟตั้นเต่าอยู่สร้างในปราสาทกว้างเมืองตะกะศิลาไข่คิดยาเม็ดแล้วอาหมัดแก้วเศษหน้าบ่ตีเจ้าบุรีหนุ่มเต่าก็ป้าอาหมัดเจ้ามาอาสัตเจ้าขึ้นสู่ที่อยู่โหลดบุตรมงคลเลวนไว้ว่องไปสู่อ่องเวียงใจโพดไปในปราสาทหมู่อาหมัดโยธาก็อาภิเษกอาทิเลกมงคลยกตนทศพลหนุ่มเนาเป็นเจ้าเจ้าเมืองทักกะสีตาก็มีอันแลตาติดนี้จะกล่าวถึงสองกุมารพี่น้องอันในพันป่าไปสู่อ้องเกอากันกัญญาขึ้นใหญ่ก็ป้าสองกุมารใส่เอื้อไปสู่ที่เมืองตะกะศิลาสองกุมารนั้นเล่าได้อันพระเจ้าตนเป็นพ่อก็จะต่อใครปานนะแล้วป้ากันจอมควันพี่น้องไปสู่อ้องตัดเดินตอนที่จะเก่ากับพ่อกาสับเป่าอันปากนางกินเหล่าหยอดซอยนานชื่นจ้อยกี่สิทธิ์นี้เขาไข่อ่านนั่งใส่สีหน่วยอ่อนไปผู้ซ้อนนอนในกันว่าเข้าไปตีไก่กับนางนัดทอยบุญนานางนัดนานางตรวจนานั้นก็อ่อนเป็นดังก้อนไฟแดงด้วยเตชะสินแหลงบ่อเศร้ากันนั้นหนอดเนาบ่อใดบ้ำเป็นกัดมาจัดแลในคืนหนึ่งในสะเป่าปอกกาเอาเครื่องอาอลังการไปถวายเต้าผู้บานสุภาเมตนั้นเล่าปัญญาสุภาเมตเจ้าตนโอกาสก่อโอกาสคิดญาว่าวะนี่จาพ่อกาพากันมานอนอยู่ตาลุงเจ้าค่อยไปตึตาตาในกัดละนั้นสองกุมารก็ป้ากันสำรานม่อนเดงวิ่งเต้นอยู่บนสะเปานางคิงเล่าผู้เป็นแม่อ่านใส่แก่ลูกเต้าก็เลยวนบอดจาเข้าไปหาลูกตังสองก็กล่าวเป็นกาตาตาณพุทธังปิยังมะมาวัดดุลาลูกหากอันนาจุกมาอาแม่เจ้าตินานสองกุมารงูข่าวสารว่านางเกศิษนี้เป็นไสสีแม่เจ้าก็เข้าไปกลมกาแตบบันตาติอันตินานปอกกาสับเป่าหูว่าเกณฑ์เราได้พบใสแม่เจ้าก็ฟังฟ้าบอกแก่ปัญญาเจ้าว่าสองกุมารเน่าน้อยหนาดบอดใจลูกตาลาดที่ดีเอ็ดว่าอันแม่เขามีอยู่บนว่าพุ่นจะแรว่าอันติดานเจ้าสุปาเมตตนนะองอาจได้ยินกรรมโอกาสคิดญาเองปอกกาสับเป่าฟังกรรมเบาแต่ใส่บอดตันได้พิจะละนามีแต่ความโกรธามุกหมายจริงเอาเพชรจะขาดใจหานเอาสองกุมารลูกเต่านำไปครับบัดเดียวหมู่เพชรจะขาดเดียวว่าว่องมัดเอาสองกุมารปะไปออกประตูได้กอบบัดได้เหตุว่าในประตูห้ามไว้ต่อเต่าถึงลุงเจ้าไขว่มานั่งประจาประจาราสนนหนุ่มเต่าอับมาดเก่าเป็นประตังกอดนำเอาข่าวสารนี้แต่ไปบอกแก่ปัญญาเจ้าว่าสองกุมารเนาน้อยนาดเป็นลูกเต่าลาดดีดีเต่าบุตรดีงุดแล้วก็ปลาลูกแก้วกุมารไปสู่ซาตานปราสาทโอกาสจะตามติงความแจ้งทีว่าสองกุมารนี้บอกมีโทษอันนามาหลายแล้วกอบมากอดส่งใจไว้กับอกน้ำตาตกอาบนาถามลูกเต้าส่งกาว่ามาตาแม่ของเจ้านั้นอยู่ในตาส่งกุมารก็บอกว่าแม่เจ้างงเอาอยู่ในสะเปานั่งหอย
ที่นานเจ้ายศใหญ่อุแล้วติวิตนามตุกนานำกำกีก็ไขวัติโอกาสอามัดต่างตาปรับไปนางยาบอดจาอามัดกาเตรียมใจไปก้มกับไปเจิญหนอเน่ามาสู่ยังที่อยู่บุรีอันสี่กษัตริย์พ่อแม่ลูกเจ้ากำเว้นผูกจากลากในปัดพาดเสียกันบัดนี้ก็มาไปปันในแก้วกูอดใจตั้งก็มีใจจมเจินปีติตื่นเจยบานต่างมีใจบานตันต่อยิ้มหลอกมายาก็มีอันแหลดนาสัตตาอิมังตัมมาเตสัตนังอาทิตวาจัตตกังมาเอาตานิสัตตาสัพพัญญูปะพุทธเจ้าก็ใครจัดปังก่อนหื้อท่านตั้งหลายได้อุปะตนแก้วที่จุนวนจัดกอดอติตาว่าเจ้าบุญนาสุภาพมิตรหนุ่มเต้าเป็นไปญาเจ้าสุภาพมิตรนั้นเล่าได้แก่เตววัตตเตตในกัดดับบัดนี้แลดนาสวดอวัจจะญาเสดนาขุมันวัดนั้นก็มาได้แก่เจ้าละหูกะส่วนอันวัดนางเกศีวัดนั้นก็ได้แก่ตั้งโสตดากะระบัดนี้พุทโธนาโถอันว่าพญาสุภาวิตนั้นเล่าก็มาได้แก่พระตถาคตาอันเป็นที่จังเตปึ่งแก่โลกตั้งสามกะระบัดนี้โยปุกะโรอันว่าปุกะลายิ่งใจผู้ใดเกิดมาในสีสาตัดดินจากนี้ก็ร่วมสุชาวสุภาพมิตรได้มาเกิดเป็นคนเอาจิตจนตนไปอาศัยกับจนข่าวอันมีหมูและไก่รักษาอยู่ได้อุดได้จากกันไปมาดูกะลาอันนี้จักอยู่กับเครื่องเจ้าต่อไปบ่ได้จักเอากำเนิดในตระกูลคนต่างหลายปุณแลลอยวันปุณปัตนาปัญญาปัญญาบางบางเกิดแก่กาจักขมขวาอาจยังเครื่องปุจจาอื้อสู่อาหายญาปัญญานั้นไปเติบการเจียนจาอาศัยสัตว์นานจึงเอากำเนิดในตองแม่บรรดาจึงได้เป็นคนยิ่งใจอาศัยที่นานคนเกิดปิดสีกำเนิดพระเจ้าวัดภาสิงอุตตมังได้สร้างธรรมสุภาพมิตรเป็นธรรมจตาแองยอดตันแองตนได้สร้างเรือละเจตีเป็นตานแม้นว่าจะผ่าตัดนาอาสุขสัมปการสุขเมืองคนและเมืองบนลุ่มฟ้าสุขแหล่งราชนิลปานและนาจุงมันอื้อตันอย่าขาดได้จะได้ประมาทเสียสีใจอาจินตันต่อเผาวัดนากอดตุ้ยไปสู่ชักสุมใจไปอ้อยบอกกาดก็กาลาขอเฮือสาธาตั้งลายเฮือจุคนคนที่นั่งฟังทำตั้งสถานีวิทยุกู้สถานีปูนอย่างตั้งดำไม่เอาทุกข์ข้ามเจ้าอย่าได้มาเมื่อท่านตั้งหลายนั้นจงมีความสุขความเจริญการกูคู่กูคนแดดเตอร์นิติต่างกอบบางคมสมเลสเดชเอาละสถาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังรายการของอาตมาภาพมรดกธรรมกำเมืองธรรมะยำเจ้าโดยอาตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเฮียงตำบลสันติสุขได้มาพบปะสถาทุกเจ้าของวันอาทิตย์ก่อนที่จะได้สรุปเนื้อธรรมนี้อัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถก็ขอขอบพระคุณเครือข่ายเจ้าของสถานีวิทยุรับช่วงตั้งแต่เวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้ก็มีสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 90.99 89.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนขึ้นชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 อำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุ
เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.00 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุบนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน FM 103.75และสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ FM 103.50 อำเภอกันทรยานิวัตรจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน FM 91.50 และสถานีวิทยุสีคำเรดิโอสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 และสถานีวิทยุเสียงสายเรดิโออำเภอต้าวังผางจังหวัดน่าน FM 100.75 และสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด FM 90.75 อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75 ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำ FM 104.50 บ้านปุ่งน้ำร้อนตำบลแม่เจดีเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีวิทยุดินแดนถิ่นละนา FM 103.50 อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุล้านนาเรดิโอศพปับจังหวัดลำปาง FM 95.75 และสถานีวิทยุขึ้นพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดไฟผิน FM 104.50 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุวิทยาเทคโนโลยีการจัดการกพฐ.แม่มะจังหวัดลำปาง FM 99.00 ศรัทธาญาติโยมขอขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุตวยศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทำสุภาพมิตรนี่ทำปีเปิ้งก็คืองูใหญ่งูตัวลุงล้วงศรัทธาญาติโยมเมื่อกี้คนโทรมาสุมาเนอร์ก็ในธรรมเปิดเขาว่าธรรมจิวัตสุภมิตรคนเกิดปีงูใหญ่ก็มีพญาเจ้าเมืองจิวัตสุภมิตรปกครองบ้านปกครองเมืองชื่อว่าเมืองจำปานครมีมเหสีชื่อว่านางเกสินีมีลูกประใจอยู่สองคนชื่อว่าใจยเสนและใจทัตเถระกุมารพญาเจ้าเมืองสุภมิตรเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นพญาเจ้าเมืองจำปานครนั่นเมียของเปิ้นชื่อว่านางเกศีมีลูกประชาสองคนเตียตมาภาพนั่นอู้ตะกี้พญาสุภมิตรได้ปกครองบ้านปกครองเมืองมาจุ่มเนื้อเย็นใจบ่มีเรื่องอันยังเกิดขึ้นตั้งแต่หลายพญาสุภมิตรเนี่ยมีจ้ามีน้องชื่อว่าสุอสุภมิตรมีน้องชื่อว่าอสุภมิตรเป็นคนมากด้วยกิเลสตัณหาอยู่มาวันหนึ่งอสุภมิตรเนี่ยเกิดค่อยเป็นพญาเจ้าเมืองแตนเจ้าสุภมิตรตั้งทั้งหลายก็มีเสนาอามาตย์น่ะที่อยู่ที่หันและไปเล่าให้พญาเจ้าสุภมิตรฟังว่าโอ้อาจจะน้องของท่านน่ะที่ชื่อว่าอสุภมิตรนั่นน่ะใครครองบ้านของเมืองเน้อกำลังไปซุ่มอยากจะอาจจะจัดศึกจัดนี้มาจะให้คนได้ตายก่อนเจ้าสุภมิตรพญาเจ้าเมืองก็ตัดสินใจว่าโอ้ขืนอยู่บ้านอยู่เมืองนี้นะก็จะได้มาฆ่ามาแกงกับน้องกับนุ่งก็เลยหลีกทางให้เจ้าอสุภมิตรเนี่ยท่านเลยปาเอานางเกศีปาเอาเจ้าใจเสนเจ้าใจทัตกุมารเนี่ยไปเข้าไปในป่าว่าจะไปบำเซนบำภาวนาไอยมหัวบาดประยูละหลีกทางให้น้องเปิ้นนี่เจ้าสุภมิตรนั่นตั้นตั้งหลายกว่าปานางเกศีเมหิศีเปิ้นกับลูกบ่าวสองคนไปว่าจะไปตั้งหน้าอับดังหน้าเป็นไปอีป่ออีแม่ต้านตั้งหลายไปถึงนั้นมีเม็ดน้ำใหญ่เกิดหุ่นตางไว้บ่สามารถที่จะข้ามคนเดียวได้ก็เลยว่าโอ้จะเอาแม่เกศีเนี่ยข้ามไปไว้แหละปูนให้ลูกอยู่ที่นี่เน้อเจ้าไสยทัศน์เจ้าไสยเสียนอยู่ที่นี่เน้อเอานางเกศีข้ามไปก่อนไปไว้ต้านน้ำไหลปูนแม่น้ำจะหย่อยบ่ได้บ่ฮู้นะสตาร์ทเนาะแล้วก็เอาไปไว้เรียบร้อยได้ศรัทธาจัดโยมแล้วก็ปีกจะมาเอาลูกของเปิ้นชื่อว่าใจยเสนเจ้าใจยทัตนั้นท่านทั้งหลายในขณะนั้นก็มี
พวกกาสเปาได้เดินผ่านมหันต์ไปหานใจเจ้ากุมารสองคนอ่ะเจ้าชายเสนเจ้าชายธานะเกิดฮักเป็นลูกท่านทั้งหลายเอ้มันเป็นลูกพลอยฮะเหรออาตมาแปะคนเดียวนะมันเป็นลูกพลอยฮะอู้เฮ้ยศรัทธาอีพ่ออีแม่เข้าใจง่ายโอ้เอามาปล่อยปะนี่ก็เลยยับเอาสองคนอ่ะใส่ในเหือท่านทั้งหลายเอาไปไว้ในเหือแล้วกับฝ่ายเรือพระเจ้าพระยาเจ้าสุภาพบิดนั่นจะเอาเมียเปิ้นไว้ล่ะเปิ้นล่ะปิ๊กมาลูกโอ้ป้าป๊าลูกของเปิ้นท่านทั้งหลายเจ้าสุภีก็เลยเป็นลมสยบเต้าไปท่านทั้งหลายจันสยบเต้าเป็นลมไปมันมีพายาโดมฮึกิโดมหนอท่านทั้งหลายเนาะโอ้ก็เป็นลมจะเต้าไปกี่ชั่วโมงอาตมาได้ทําเปิ้นบอกแล้วจะกล่าวถึงจะป้อกาสปอไปหอนใส่ไม่ยิงนะหมอหันไปใส่นางเกศีเนี่ยโอ้เกิดภาพว่าโอ้จะเอานางเกศีไปเป็นเมียภรรยาได้ก่ะเพราะกูได้ก็เป็นบ่าวโสดได้ก่ะยับนางเกศีขึ้นไว้ที่เหือท่านทั้งหลายยับเจ้าชายเสนยับชายทัศน์ไว้ที่เหือเหือนี่ใหญ่ผู้ใดปะปะกันละอีพ่ออีแม่ปะปะก่อนนะเขาปะปะก่อนก็ว่าจะเอาเจ้านางเกศีนั้นไปเป็นเมียท่านทั้งหลายโอ้อีพ่ออีแม่เอาอยู่ได้เมินกาจะมาเมินกาได้ตรายอัตมาภาพบ่หูต่อจากนั้นเจ้าสุภมิตรนั่นก็เตียวต้าเตียวตางเดินต้าเตียวตางไปเสาะหานางเกศีไปเสาะหาเจ้าชายทัศน์ชายเสนเสาะหาลูกบ่าวสองคนปะปะจนหิวจนเพี้ยต่างต่างหลายคนเดินต้าเดินต่างก่อยหรอกไปโพสที่เมืองตักกะศิลาปุ๋ยป่ออีแม่ไปโพสต์ที่เมืองตากะศิลาเมืองตากะศิลานี่พญาเจ้าเมืองตากะศิลาเนี่ยได้สวรรคตอ่ะตายไปตั้งแต่ไหนตายได้7วันพอดีวะไปกับไปโพสต์กับเจาะกับเจ้าสุภมิเนตไปรับอยู่ที่สวนอุทยานที่หั่นที่ศาลาที่หั่นตั้งแต่ไหนพญาเจ้าพญาตากะศิลาตายไปเสนาอามาตย์ทั้งหลายหมอหลวงทั้งหลายก็มาปรึกษากันว่าเอ๊ะเฮาจะเอาไผมาเป็นพญาเจ้าเมืองเต็นพญาเจ้าเมืองของเฮาได้สวรรคตไปเฮาจะแย่อย่างใดหลวงก็บอกว่าโอ้ตามฤทธิ์เก่าโบราณนะเพิ่นจะเอาเอามาใส่รถนี่แล้วกัดปลาเฮาตั้งสัจจะอธิษฐานพระไผจะเป็นพญาเจ้าเมืองตากะศิลามาเนี่ยกับจะลากรถเนี่ยไปล้อนี่ไปจะไปจอดที่หันที่นี่เฮาก็ไปพ้อกันเอากับตัวก้นไปกันโหนลวงกับเศษนาอมัดใหญ่ที่หันกับปากันตั้งสัจจะอธิษฐานท่านทั้งหลายตั้งสัจจะอธิษฐานกับเทวุฒิเทวดาแม่พระธรณีอันทัสสาป่าไม้ตรงหนาอันทัสสาในเวียงที่หันอันทัสสาในเมืองตักกะศิลาที่หันว่าบัดนี้ก็ขอของดีในเมืองเนี่ยจงโดนจุดโดนจิตโดนใจเอาองค์แม่เนี่ยไปเสาะคนที่จะเต้นบ้านเต้นเมืองได้กรรมเองท่านทั้งหลายก็ป่วยมากมากก็อึนกระลึบกระลึบแวดเมืองตากะศิลาสามรอบท่านทั้งหลายแล้วก็อึนกระลึบ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 หมู่เสนาอามาตย์หมู่มอหลวงท่านหลายก็โต้ยก้นไปอีป่ออีแม่ไปมาก็ปารถมาเนี่ยไปอยู่ในสวนอุทยานไปจอดอยู่ที่ห้านท่านทั้งหลายโอ้หมู่เสนาอามาตย์หมู่อนหลวงทั้งหลายก็ดีจ้ะโอ้คุณอย่าเป็นเจ้าคนนี้ผิวพรรณดีละปากันตีกองและตีกองท่านทั้งหลายเจ้าสุภมิตรสะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นโหดๆของขวางเกิดอัญญาขึ้นเองหมู่เสนาหลวงตะหลายหมอหลวงตะหลายเศษนาอามัดทั้งหลายขอปากันเข้ากราบทูลขอเจ้าสุภมิตรไปเป็นพญาเจ้าเมืองตักกะศิลาเจ้าสุภมิตรก็ได้ถามว่าโอ้มันเป็นจะได้เมืองตักกะศิลาเนี่ยพญาเจ้าเมืองอย่างใดเพิ่นว่าสามารถเจ้าเมืองสวรรคตลูกพญาเจ้าเมืองเนาะลานพญาเจ้าเมืองเนาะคนในเมืองกว่าเปิ้ลบ่เลิกบ่เตอน้อยเขาทั้งหลายมื้อมาเปิ้ลบ่มีลูกท่านทั้งหลายและคนในเมืองเนี่ยก็บ่มีความประสงค์ที่จะเป็นพญาเจ้าเมืองตากะศิลาได้ขอนิมนต์ท่านนี่แหละเน้อขออัญเชิญท่านเนี่ยนะไปเป็นพญาเจ้าเมืองตู่เข้าเจ้าเขาเองเจ้าสุภมิตรก็ตกลงปลงใจขึ้นนั่งรถแม้นั่นไปมากับป้าเจ้าสุภาพิตรไปในเมืองตากะศิลาโอ้คนในห้วนในเวียงหูว่าได้พญาเจ้าเมืองนะก็พอดีอกดีใจกับอีพ่ออีแม่ทั้งหลาย
ติดติดโยมบางคนก็โอ้ฮาจะฉลองแน่นอนเนี่ยก็มันฮาจะป่วยหลวงเนี่ยคนนั้นไปหาอันนั้นมาคนนี้ไปหาถ้าเป็นมหาคนนั้นไปหาลิเกคนนั้นไปหาลำวงเอี้ยงกันเนาะบ้านเฮามันมวยหรออันนั้นแจ้งอันยาพวกกับมาเล็ดฉลองกับ7วันกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉลองกับ7วันได้เป็นเมืองเจ้าเมืองตากะศิลาที่หั่นปกครองบ้านปกครองเมืองด้วยตานศีลภาวนาบ้านเมืองนั้นก็อยู่จุ่มเย็นสบายบ่เดือดร้อนอันสักอย่างแต่เจ้าสุภมิตรก็ยังเกื้อตึงหานางเกสีกับลูก2คนอยู่ท่านทั้งหลายก็ถามบรรดาพ่อค้าที่เข้ามาเมืองไผหันไม่ยิงคนอย่างอี้ก่อไผหันอย่างอั้นก่อไผหันคนละอ่อนอี้ก่อยบัดนี้เจ้าใจยาเสนเจ้าใจยทัศน์นั้นได้ใหญ่ขึ้นมาพอสมควรท่านทั้งหลายเอาท่านทั้งหลายพ่อค้าสะเปานั่นก็ว่าจะเอานางกีสีเนี่ยมาเป็นเมียก็เข้าไปหานางกีสีเข้าไปหาวันใดนะไปได้มื่นนะแกตั้งตั้งหลายได้หลายปีขวบเข้าไปหาเมื่อกลับมาได้เข้าไปหาตัวนางกีสีนางกีสีก็บอกว่าอย่างแต่เกิดความฮ้อนหมื่นไฟตัวนางกีสีฮ้อนหมื่นไฟพ่อกาสปาคำถึงอยู่มาได้ตั้งตั้งหลายอยู่มาได้โอ้ก็เลยเจ้าละอ่อนนักก็ย่อยขึ้นมาก็เล่นประจำนั่นเล่นในเฮือฮั่นตั้งตั้งหลายก็เลยเอ้ยจะแย่งได้ดีเนี่ยก็เลยเอาก็เลยว่าโอ้เราจะต้องหาไปหาเจ้าเมืองตากะศิลาดีกว่าเพราะเขาหันสร้อยคอทองคำนี้เอาไปถวายให้นี่ทุกปัญญาเจ้าเมืองตากะศิลาก็เลยเอาสร้อยอย่างที่ของนางกีสีจ้อยนั่นน่ะไปถวายคือพญาเจ้าเมืองตากะศิลาพญาเจ้าสุภมิตรพญาเจ้าสุภมิตรหานเครื่องประดับของนางเกศีก็หูเลยตั้งแต่แล้วอันนี้มันเป็นของเมียเฮาแล้วเนี่ยก็เลยออกอุบายว่าปะกะบ่ต้องเมือแต่นอนนี่สักคืนก่อนตกเจ้ามาก็เลยถามตั้งทั้งหลายถามที่มาที่ไปว่าได้มาได้ไปจังใดเนี่ยได้ไปจังใดได้มาจะได้อะกันตั้งทั้งหลายถามโอ้ก็เลยขอเฮ้อเนี่ยเจ้าพ่อกาสเปาเนี่ยแปลว่าขอไปแปะเอามิหญิงนี่มากรรมอีกอันนี้จะกล่าวท่านทั้งหลายจะกล่าวถึงเจ้าใจยเสนเจ้าใจยทัศน์เนี่ยย่อยหน้ามาหูว่าโอ้พ่อพุ่นเป็นคนเมืองนี่ไอ้กะก็โดยไปปลากับไปโล่นเล่นปุ่นในเหือปุ่นโอ้โล่นเล่นไปโล่นเล่นไปปะใส่แม่นางเกศสีเนี่ยท่านทั้งหลายนางเกศสีจำได้ว่าโอ้อันนี้มันลูกเฮาแล้วเนี่ย ลูกเฮาเนี่ยแต่สะอ้อนสะคนน้ำหมูจักท่านทั้งหลายว่าเฮือนไม่ย่อยมุดดอยหมดท่านทั้งหลายกระปะคำไปเดียวนะเนาะมุดแต่เจ้ามุดตีแห่ปะปะคำไปเดียวนะฮะถามไปถามมาอุ้มกอดกอดรัดฟัดเวียงกันไปกันเลยหูว่าเป็นลูกเป็นเต้ากันท่านทั้งหลายเอานี้แหละท่านทั้งหลายญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาทั้งหลายถามเรียบร้อยแล้วโอ้หูว่าเอาขอไปปะเอาไม่นานนี่ครับท่านทั้งหลายอีพ่ออีแม่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังตลอดพ่อกาสะเปาก็เลยปาพญาเจ้าสุภมิตรนี่ไปที่นายพลโอ้ไปหันใส่กันหัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าก็เลยปากัดไปอยู่ในหัวในเมืองพุทธศรัทธาญาติโยมเนี่ยอีพ่ออีแม่เป็นนันสถาญาติโยมถามเรื่องนี้ก็เลยจบลูกก็ได้ปะพ่อลูกก็ได้ปะแม่แม่เฮสีก็ได้ปะผัวเจ้าธนปะพญาสุภมิตรนางเกศีได้ปะเจ้าสุภมิตรเรียบร้อยท่านทั้งหลายเจ้าสุภมิตรนะท่านทั้งหลายก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าของเฮานะส่วนที่มามุนาก็เป็นพระเจ้าที่มันเป็นลูกของเป็นเจ้าสามเณรลาหูนก็เนี่ยนางยะโสธาราก็เป็นอีตันตระก็เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพระพุทธเจ้าฮอตติดจัดปังประกอบนั้นแนวคนเกิดปีเนี่ยปีงูใหญ่เนี่ยจะตาเขาจะต้องไปวัดไปไหว้พระธาตุที่วัดพระศรีเนื้อสถานจัดจงภัยเกิดงูใหญ่ไปไหว้เถอะเป็นมงคลกับตัวเฮาอันนี้อาตมาภาพก็อนุโมทนากับสถานจัดจงที่เข้ามาพอทั้งเฟซฟันกับโยมบุญเรืองโยมเซรินทิพย์เนี่ยที่เข้ามาท่านตะวันเนี่ยเข้ามาดูนี่หลายคนเนาะ
ท่านตะวันโอ้อนุโมทนาสาธุเพิ่นแปลงวิหารมาท่านท่านผอ.โยมทองคำเนี่ยเข้ามาโอ้นักสตาญาติโยมเข้ามาพอจะนักจะหลายโดยโยมทองคำโยมสุกัญญากับอยู่โยมสุกัญญาสุแก้วสุยะนี่โยมจันทาคำมุนกองคำมุนเนี่ยอนุโมทนาสาธุเนอร์ที่เข้ามาพอนะวันนี้นะโยมทองพูนโยมน้ำเพชรเนาะที่เข้ามาวันนี้เนอสถาญาติโยมขึ้นเสียเขาหมู่ฝางกำลังขี่รถมาอยู่ก้าเนาะปะกันที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์เนอการรายการแต่ก็เชิญสถาภายที่ฮับสั่งกับเกียมแต่วายและท่านอาจารย์ท่านพระครูเฮาเนอเพื่อจะประกาศเนาะแล้วก็เรียนกันเข้าไปอาตมาภาพจะไปปะจะเข้าไปเตี้ยงวันเนอสถาญาติโยมลูกจะเตี้ยงเรียบร้อยก็จะไปงานบวชศูนย์ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ตำบลสันติสุขและดื่มร้อนจากนั้นก็จะปลดงานสังหลงวันค่ำสถาญาติโยมเนาะเอาละพายที่ใครอู้ใครจ่ายก็โทรได้เลยเนอะเอาโทรเปิดที่โทรแล้วนะ0828857225เอาพายโทรได้เลย42นาทีแล้ว42นาทีแล้วอาตมาภาพจะออกก่อน5นาทีเนอะเอาโทรเลย0828857225โอ้วันนี้คนผู้ฟังอัตภาพมุกกรรมบ่โทรเครื่องเข้าเครื่องใหญ่เลยวิทยุเลยประดับอ้าวโทรได้เลยโทรมาเลยเอ้าพี่น้องบ้านตุ้งขามพี่น้องน่านเอาโทรมาเอาโทรมาแล้วสายแรกเนื้อสถาญาติโจทย์สายช่วงที่สองเนาะเจริญปอนแม่ยางเออได้กี้ตักผิดอ่ะที่แม่ปณีฟังแม่วันนี้ยันท่านก็คือไปยันไปที่ยันไปกะไปเตี้ยงแม่แม่ก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันนั่งเข้าเตี้ยงไม่ได้วันนั้นก็ถูกก้นหน่อยเออบุญรักษาแม่เนอร์จะเริญปอนนะแม่เนอร์จะเริญปอนแม่ปานีฝางอาศัยต่อไปจะเริญปอนพ่อยางบุญตานพ่อบุญตานโอ้หมื่นแล้วเนี่ยบุญตานบุญตานวันนี้ไปก่อไปครับเจอกับคุณท่านเจอกับคนเนี่ยปอนเนอร์เปลี่ยนคนน้อยคนน้อยนะปอนเนาะจะเริญปอนสายต่อไปวันนี้คนเข้าหุกกรรมเฮ้ยจะเริญปอนแม่ยางแม่โบเกว่าจะได้สัตสัตเจนดีนอบุญรักษาแม่เนอร์เออยินดีนอยินดีแม่บุเขียวปันอองสมปล่อยบุญดอยเจริญปอนแม่ยางแม่พันปะบะบมเมืองฝางฟังแต่เจ้านะแม่อายุแต่ใดแม่พาน62บุญรักษาแม่พานเนี่ยแม่พานเคยมาตั้งโดยหลอกก็ปะบงเนี่ยเคยไปเจ้าเคยแม่เนาะมาคันนี้กับปลาสดมาเอียดตรงนี้พองเนอร์บุญรักษาแม่พานเนอร์เจริญพรสายต่อไปเจริญพรพี่น้องฝั่งติดประจำเจริญพรแม่สุกแก้วพี่แก้วศิลปินซิตี้อ่ะพระองค์กระปุนเนอร์ได้ฟังธรรมกับท่านพระครูมติ5นั้นนี่นะเจ้ายินดีเนอร์เจ้าติดตามอยู่วันนี้ตื่นไหวเจ้าบุญรักษาเนอร์กับไม่สาเนอร์สาธุสาธุจะลืมขออนุโมทนาบุญโดยเด้อตีไปวัดเหล่ามณฑานะเจ้าเจ้าเจริญพรให้แม่เนอร์จะเริ่มปอนสายต่อไปจะเริ่มปอนแม่เพนชัดเจนในนอกมาแล้วเนอจะเริ่มปอนครับเป็นท่าหน่อยเนาะจะเริ่มปอนจะเริ่มปอนจะเริ่มปอนแม่ยาง
เออเมนิดวันนี้เมนิดแม่เอี่ยวก็เมนิดปุงน้องก็ไม่เอียนหนองเหียงเพื่อนไม่นินเนาะยินดีไม่นิดเด้อยินดีนะไม่นิดเด้อดีขอบคุณอาจารย์ปอนแม่ยังเออไม่หลวงไปจะได้บุญรักษาแม่เด้อบุญรักษาจะเลินปอนเอาสายต่อไปจะเลินปอนพ่อปุณธรรมว่าจะได้มาหรือยังเนี่ยมาหรือยังรถพายมารถพายมารถแม่จิรพันธ์จิริพรจิรพรปะกับเตี้ยงเพื่อนนะปอนเนอร์บุญรักษาเนอร์เออพรศิริยินดีเนี่ยแม่แม่ก่อบุญรักษาเนื้อครับที่คุณฟ้ากันเนาะจะเริญปอนจะเริญปอนอ้าวสายต่อไปจะเริญปอนอยู่ที่ไหนหลวงพ่อครับอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อว่าไงชัดเจนดีเนาะควรมีก็ควรก็หมอกควรมีหมอกควรมีก็หลวงพ่อหมอกควรเยอะก่ะอะไรนะหมอกควรหมอกควรไม่เท่าไหร่แล้วฝนตกฝนตกหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าไม่ตกนะบุญรักษาหลวงพ่อนะมันจะคันครับบุญรักษาเอาสายต่อไปเจริญปอนไปสายเจ้าท่านพระคุณเจ้าแม่ยังองค์มาจากมาดกว่าตำบลนครพิจิตรอำเภอประทังแม่ไข่แก้วองค์คำเจ้าไม่ใครแก้วว่าจะได้วันนี้ฟังชัดเจนดีเจ้าฟังชัดเจนดีนะตื่นกี่โมงยังไงตื่นกี่โมงอ๋อตื่นตั้งสามโมงแล้วเจ้าบุญรักษาแม่ไข่แก้วเนอะเจ้าไว้สาธุสาธุสาธุโทรสิ่งกำลังใจเนอะขอบคุณหนักๆเนอะเจ้าไว้สาธุเจริญปอนเอ้าศรัทธาญาติโยมเวลาหมดจะหมดแล้วเนี่ยข้าม10นาทีศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนากับแม่ปันนีฝางที่โทรมาฮือกับกำลังใจก็ฮือปันหอมปันหายนี่แม่ปันนีเนอะพ่อบุญตันจิตดีสัมยอดแม่บัวเขียวบ้านร้องสมป่วยบนดอยแม่พันปับวงฝางอายุ62แม่สุกแก้วศิลาพรแม่เพนขาวเตี้ยแม่นิดปุ่งน้องแม่หลวงไสโพนพ่อบุญธรรมปุ่งน้องหลวงพ่อประกิจเจียงดาวแม่ไข่แก้วบวกกว่า5เอ้าสายต่อไปตัวนี้เอ้าโทรมาเจริญปอนอยู่ที่ไหนอยู่เมืองฝางเออแม่ดวงดีโอ้แม่ดวงดีว่าจะได้วันนี้แม่ดวงดีเออบ่ได้ฟังไปอยู่ที่ไหนอ่ะได้ฟังติดๆนี่ไปกันเออพ่อจะได้กับเพิ่นเพิ่นมางานนี่กะงานวัดเต่าบุญท้ายกะจ้ะถ้าใครแม่บ่ได้ไปบางทีพวกข้าเออบ่เป็นก็ได้ก็หายละฟังธรรมฮะเด้อจ้ะบุญรักษาแม่ดวงดีนะจ้ะเอออยู่ดีมีสุขเด้อเจ้าแท้ฮือหอมฮือหายเว้ยๆพวกข้าเด้อจ้ะอายุ100สาว100สาวเนี่ยแม่ดวงดีเด้อถึงกาเนอฟังฟังบัติดกุติดเนอเจ้าบุญรักษาจะเจริญปอนแม่ดวงดีน้ำรัดจอมตองหันแม่หมอเจริญปอนว่าจะได้อยู่ที่ไหนโดยเจ้าเพราะแม่สายแม่สายเพราะว่าแกจะเอิ้นอีกกี้นะแม่สายแม่สายเออจะสุดท้ายแล้วอีแม่เออวันนี้ปลาดังได้วันนี้ถ้าจะอยู่เพียบ้านเจ้าก้อยปีใหม่แล้วเจ้าเออได้กับอันหมอกควรจังบุญนักวะมีพ่องจ้ะฝนตกก็ฝนกระโชกเจ้าเออบุญรักษาแม่เนื้อแม่เนื้อแม่สายเนื้อจะเลินปอนโอ้แม่สายโดยเต่าได้โทรมาเออแม่ดวงดีน้ำรัดก็หอมให้หายเนื้อ
แม่ดวงดีโดยเต่าไม่สายไม่สายโดยเต่าแปลงสามบุญรักษาเนี่ยแม่เนอะเดี๋ยวก้าวเพลงมาแอวเนอะพี่น้องโดยเต่าเนอะเฮ้ยนี่จำแน่ไปได้แล้วเนี่ยเอ้าศรัทธาจะจมเนาะอาตมาภาพก็ขอนำรายการธรรมะยำเจ้ามรดกธรรมคำเมืองรายการของเจ้าของวันทิศนี่ลาศรัทธาจัดยมจบลงก่อนเนาะก็ปะกันวันนี้เนี่ยศรัทธาจัดยมเอากินข้าวน้ำข้างไงแล้วไปกับที่วัดเหล่ามุนทาทิพย์บ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่อเนื้อที่เขาจัดสเก้าดำหัวอาตมาภาพจะเข้าไปเตี้ยงเนื้อศรัทธาจัดยมเพราะตอนเจ้ากินข้างไงนี่จะไปบ้านเหล่ายาวใต้ลูกบ้านเหล่ายาวใต้แล้วก็จะแวะเข้าที่วัดเหล่าบุญทาที่เฮาดำหัวการพี่น้องฝานก็ดีพ่อนั้นบุญปานพ่อน้อยบุญปานก็ดีพ่อบุญธรรมก็ดีหลายคนที่รู้จักอาตมาภาพอาตมาภาพไปเวลานี้กี่ข้างไงต้องเสาะหาบ่เจอสถาญาติโยมลูกจากบ้านเหล่าบุญทาทิพย์ดำหัวก็เรียบร้อยแล้วก็จะไปงานบวชพักดูร้อนที่สำนักปฏิบัติธรรมโดยหล่อบ้านปุ่งจ้อของคณะสงฆ์ตำบลสันติสุขจากสำนักปฏิบัติธรรมบวชท่านเรียบร้อยแล้วก็จะไปงานสังรองที่วัดป่าลานตำบลสันติสุขนี่เหมือนกันในตำบลสถาญาติโยมอันนี้ก็แจ้งให้สถาญาติโยมเผื่อบางคนโอ้จะไปแวะวัดบับเจอแล้วนะสถาญาติโยมบ่ต้องมาละมาก็จะมากับมาสิบพุ่นเด็กเก้าปีงเด้ออาปะกันรายการผู้ฟังรายการวันเจ้าของวันอาทิตย์บรรดกธรรมกำเมืองแน่จะปะกันในวันนั้นจะมานักมาหลายอาตมาภาคของหมูเนาะมากินข้าวมาสืบจะตมจะตากันปีนะฮะจะปะกันเหี้ยเตื้อเขาบอกเคยจัดซะเตื้อหรอกรายการผู้ฟังเอ้าศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละท้ายที่สุดเนี่ยอาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมที่จะมางานดําหัวนี่เด้อที่วัดเรามนทาทิพย์นี่ขอให้อยู่ดีมีสุขกันทุกๆคนตั้งอกตั้งใจรับพรเด้อยะถาวะติวะหาปุราปฏิปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมอังคิปะเมวะจมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถามะนิโสติรโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภะระวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกหุนตุสัพพตาทุกขโตภะปยาเวดาสุกาสันจุปันตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสาสยสิทธิทนังราพังสุธีปะขยังสุขังเป็นนจโนโพคังอุติจะยัสวาจะดาวันจนเจอชีวสิทธิพระวันโตเตสัพปีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโกยนัสสันตุมาเตมตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานะสีริสะนิจังอุตตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง